และต่างประเทศนะคะคนไทยที่พิดาหมายถึงเนี่ยนะคะหมายถึงคนไทยที่มีหัวใจเสรีนะคะเราเป็นเสรีชนคนไทยทุกๆคนทุกวันนี้เนี่ยนะคะความเป็นเสรีชนของคุณเนี่ยถูกปิดกั้นกดขี่ข่มเหงมายาวนานมากวันนี้เนี่ยนะคะแม้ว่าจะตาสว่างแล้วนะคะแต่แรงฮึดที่จะอำนาจกลับมาเป็นของประชาชนเนี่ยยังไปไม่ถึงจุดนั้นกว่าจะมาถึงเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนแต่วันนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยกำลังจะไปถึงจุดที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะพี่ดาก็มาออกรายการนะคะซึ่งรายการของพี่ดาเนี่ยในวันนี้ออกมาจากหน่วยงานกองกำลังกระจายข่าวจากประชาชนถึงประชาชนซึ่งน้องหนิงนะคะเป็นผู้กำกับรายการอยู่นะคะน้องหนิงพี่ดานะคะแล้วก็น้องนันนะคะขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะที่เราสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีพี่ดาด้วยค่ะค่ะก็วันนี้นันก็สวัสดีน้องนันค่ะแค่มาขอแจมมาขอแจมพี่ดาเป็นเพื่อนพี่ดาหน่อยโอเคค่ะพี่น้องประชาชนรู้ไหมคะว่าการต่อสู้ของฝ่ายเราเนี่ยนะไม่มีเงินถุงเงินถังมากองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราทำการต่อสู้เนี่ยด้วยพละกำลังซึ่งเราเนี่ยอายุแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะมันเลยวัยที่จะไปเรียนไอ้เทคโนโลยีอะไรพวกนี้เนี่ยนะเราลุกขึ้นแต่ละคนพี่ดาเรียนตอนอายุ60เศษๆนะคะน้องหนิงน้องนันนี่ก็ต้องเรียนประมาณอายุ50เศษๆอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็สร้างแรงสั่นสะเทือนนะยิ่งกว่าแผ่นดินไหว6-7-8ริกเตอร์เลยนะคะกับประเทศไทยกับการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียเนี่ยฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนเนี่ยนะได้ติดตามข่าวสารของประเทศไทยเนี่ยนะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องทำมาหากินนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะต้องมาหนังสือพิมพ์เข้าไปในเน็ตดูนู่นดูนี่แต่เพียงพี่น้องสามารถเข้าไปเว็บไซต์นะคะไปในลิงก์ตามที่น้องหนิงนะคะได้ขึ้นเอาไว้ติดตามเราเวลานั้นเวลานี้นะคะเดี๋ยวนี้เราสามารถถ่ายทอดสดเมื่อก่อนนี้พี่ดาก็จะต้องทำเป็นคลิปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดมันก็มี1วันภายในอีก 2-3 ชั่วโมงเงี้ยอัดกันไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็ไม่ทันต่อการตอนนี้เนี่ยเราสามารถถ่ายทอดสดได้นะคะก็ร่วมน้องนะคะถ้าได้รับฟังการถ่ายทอดสดส่งข้อความมาที่หน้าจอของน้องหนิงนะคะถ้าต้องการจะถามไถ่อะไรด้วยค่ะพี่น้องประชาชนคะวันนี้นะคะเป็นวันชิวอีกนะคะก็คือวันตรุษจีนในประเทศไทยนะคะแล้วเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียแต่ที่พี่ดาอยู่เนี่ยวันนี้เขาก็ยังเป็นวันไหว้กันอยู่นะคะดังนั้นพี่ดาก็คือคนที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยพี่ดาก็จะยุติสนิทหัวใจนะคะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะซึ่งในประเทศไทยเรามีคนไทยแท้ๆเป็นคนท้องถิ่นพื้นที่ที่อยู่ในประเทศไทยมานานก็วันนี้เราก็มีพี่น้องเชื้อสายคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายเวียดนามคนไทยมีเชื้อสายอื่นๆนะคะที่เข้าไปอยู่ประเทศไทยมากมายค่ะแต่วันนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังถูกปกครองโดยระบอบพันธุ์เสร็จนะคะหรือเรียกว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบราชาธินะคะปกครองประเทศด้วยราชา44แต่วันนี้อายุเหรนนะคะทั้งตัวอายุเหรนค่ะแล้วก็ทั้งไทยเฮียทั้งหลายแหละที่อาจของประชาชนนะคะรวมทั้งคนให้ท้ายมันอำนาจมืดที่ส่งขึ้นไปใช้มาตรา44กับประชาชนเนี่ยค่ะจึงทำให้เกิดวันนี้ตอนที่ชื่อว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะพี่น้องโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเอ๊ะพี่ดาพูดมาตลอดใช่ไหมคะน้องหนิงน้องนันว่าประเทศไทยตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำนะคะสารเรื่องในประเทศนี่มันถูกแช่แข็งประเทศถูกประเทศมหาอำนาจฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเนี่ยนะเขาบอยคอตเพราะว่าเขาต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันเคยให้เราเฉพาะเลือกตั้งอย่างเดียวเมื่อยึดอำนาจเนี่ยเขาก็ต้องบีบเข้าไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศเนี่ยตอนนี้โอ้โหประชาชนในประเทศนี่เขาร้องกันใหญ่แล้วนะคะว่าไม่มีจะแดกนะครับภาษาของเราเนี่ยนะบางคนก็บอกพี่ดาพูดหยาบคายหยาบตรงไหนเขาไม่มีแต่แดกก็คือไม่มีจะกินแต่ที่ต้องพูดว่าไม่มีจะแดกเพราะว่ามันคับแค้นใจเยอะขนาดนั้นแล้วจนกระทั่งประเทศเนี่ยถ้ายาวนานจนมันบอกว่ามันจะประเทศเนี่ยอยู่ในการดูแลของมันวางโครงสร้างเศรษฐกิจอะไรไปอีกตั้ง20ปีเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในหลุมดำนะคะภาษาไอ้เศรษฐกิจเขาจะบอกอย่างเงี้ยนะคะคือเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ถอยหลังลงไปลงเหวเนี่ยนะคะ
ฉุดกระชากขึ้นมาก็แสนยากค่ะในยุคที่ท่านนายกทักษิณมาบริหารประเทศก็คือประเทศไทยเจอฟองสบู่แตกเงินบาทลอยตัวนะคะแล้วยังปิดสถาบันการเงินอีกแล้วก็ทั้งหมดมันก็เอามาโกงกันเลยนะคะที่ไอ้ปลส.เนี่ยไอ้ยุคประชาธิปัตย์เนี่ยแถมแล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีความผิดกันเลยเนี่ยนะคะเนี่ยถ้าตกลงไปในหลุมดำเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมายากมากเนี่ยซึ่งถ้าถามว่าระบอบเผด็จการในประเทศไทยเขาต้องการอย่างนั้นไหมเขาก็จะแค่แช่แข็งประเทศไทยค่ะแล้วก็ผูกขาดอยู่ในกลุ่มก้อนเขาไม่กี่คนแล้วก็ทำให้ประชาชนจนและโง่จนและโง่อยู่นั้นนะคะแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนคะถ้าเราเนี่ยนะต้องหาเฉพาะเรื่องปากท้องก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีพละกำลังที่จะไปต่อสู้กับเขาแล้วเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปแต่วันนี้เนี่ยนะคะถามว่าพอเป็นอย่างนั้นเข้านะคะวันนี้พี่น้องสลิมนกหวีดนะที่เป่านกหวีดจนกระทั่งตอนนี้นกหวีดเนี่ยนะเกินตกไปในคอแล้วนะคะไม่สามารถส่งเสียงขึ้นมาได้เพราะวันนี้เนี่ยพี่น้องนกหวีดที่เป็นคนจนนะคะเป็นคนลากหญ้าที่ยังได้อานิสงส์จาก30บาทรักษาทุกโรคก็มีมันไม่ใช่ไอ้พวกร่ำรวยอยู่ไม่กี่ตระกูลในประเทศไทยรวมกับไอ้พวกเผด็จการทั้งหมดนะคะเพราะในประเทศไทยนี่ตั้ง60กว่าล้านคนเกือบจะ70ล้านแล้วดังนั้นคนในประเทศไทยนี่อาการย่ำแย่เนี่ยแสดงออกมาแล้วนะคะเริ่มไม่พอใจไอ้เหล่แล้วนะคะเริ่มอีกฝั่งนึงเนี่ยนะที่ใช้ไอ้เหล่ออกมายึดอำนาจกำลังจะต้องเอามาลงมาละคือเขาต้องลดกระแสความไม่พอใจของประชาชนหรืออะไรก็ตามของมันเนี่ยนะแล้วก็ไอ้เหล่อยู่หน้าเจิงละมีเมียมันมีใครต่อมีใครในฝ่ายของมันเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่ากินประเทศไทยทุกๆด้านคลิปที่แล้วน้องหนิงกับน้องนันเราได้คุยกันว่าไอ้กรณีลงเกลือไงคะเห็นไหมคะว่ากรณีลงเกลือเนี่ยทีแรกเราเข้าใจว่ากรณีลงเกลือเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอยู่ดีๆใส่จับเรื่องสินค้าหนีภาษีไอ้คนทำมาค้าขายหนีภาษีตรงนั้นทีนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกๆพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับอีกประเทศหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดการค้าขายของหนีภาษีผิดกฎหมายแหละพี่น้องเราที่ค้าขายตรงนั้นเขาก็ทำผิดกฎหมายแหละแต่เขาทำการค้าผิดกฎหมายแล้วเขาก็ต้องมีมาเฟียคุ้มครองจริงไหมคะน้องหนิงค่ะจริงไหมคะน้องนันนะคะเห็นบอกว่ามีมานานแล้วไม่ใช่เหรอคะพี่ดาก็ที่ไหนที่ไหนมันก็มีหมดแล้วค่ะทางมาเลเซียข้ามมาทางใต้ก็มีประดังเปซาใช่ไหมฮะคืออันนี้เนี่ยคนที่ทำผิดกฎหมายถูกเขาไปจับก็ต้องไปดำเนินคดีกันแล้วก็ไปสู้กันในศาลก็ติดคุกหรือจะหลุดรอดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดพอดีพอเรื่องที่ตลาดลงเกลือเนี่ยเราเห็นว่าดีเอสไอไปจับเนี่ยเราก็มองดูเหมือนกับว่าก็ดีเอสไอเขาก็ไปจับก็เรื่องของเรื่องก็พอสืบทราบปุ๊บก็จะไปจับใช่ไหมคะเราก็มองในแง่นั้นแต่เอ๊ะทำไมข่าวตีขึ้นมาประมาณว่าไปจับแล้วเนี่ยไปรังแกพี่น้องประชาชนที่ค้าขายตรงนั้นแต่ได้ความที่เขาไปจับเนี่ยเขาก็จับได้นะคะสินค้าหนีภาษีมีเท่าไหร่ไอคนที่ครอบครองอยู่เขาก็จับตัวไปเนี่ยเท่าที่ข่าวเราได้ยินมาก็เป็นอย่างนั้นอ้าวแล้วทำไมแป๊บๆนะคะพี่น้องก็ลุกขึ้นมานะคะไปต่อสู้เอาของคืนมาเอาพี่น้องที่ถูกจับไปออกมาได้ด้วยนะคะเอ๊ะแล้ววันหลังเนี่ยมีคดีอื่นๆเนี่ยทำอย่างนี้บ้างถามหน่อยเถอะค่ะพี่น้องประชาชนตั้งแต่ตอนมันยึดอำนาจเนี่ยนะคะแล้วเราออกมาต่อต้านมันเราจะออกมาจุดเทียนจุดนู่นจุดนี่เห็นหรือยังคะว่ามันจับไปแล้วทำไมเราไม่สามารถที่จะหืออือเอาพี่น้องเรากลับมาได้ล่ะคะมันเอาไปปรับทัศนคติไปขังตั้ง7วัน10วันออกมาเนี่ยเลิกไม่กล้าสู้เลยนะคะน้องหนิงไม่กล้าสู้เลยนะคะน้องงานแบบเยอะมากเลยนะแบบถอยหลังไปเลยครับก็ไปก้มหน้าก้มตาทำมาหากินไม่เอาแล้วนะคะไม่สู้กับเราแล้วเป็นระดับที่เรียกว่ามาร่วมชี้นำสังคมในการต่อสู้ได้ด้วยนะเออเพราะอะไรอะคะน้องนันก็เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดกรณีเหมือนราชพักอีกค่ะอ๋อค่ะคราวที่แล้วได้พูดไว้แล้วไงคะว่าฟังให้ดีว่าตรงนั้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยนะฮะคนที่ดูแลตรงนั้นไอ้นั่นมันออกมาพูดเลยไอ้สมคิดไอ้วีระสมควายคิดอะค่ะที่มันจับตรงนั้นอะมันก็บอกว่าให้ไปถามคนชื่อประวิตรให้ไปถามคนชื่อไพบูลย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเรื่องราวอะไรยังไงเพราะมันอะถูกชี้เป้าแล้วถูกจับที่ชายแดนเขมรที่มันเดินเข้าไปในนั้นไงฮะมันรู้ว่ามันถูกใครเล่นงานมันนะคะก็คือคนที่เขามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางฝั่งเขมรมีผลประโยชน์กันคนที่คุ้มดูแลเอาผลประโยชน์ฮุบตรงนั้นเนี่ยก็คือประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วทีนี้
DSI ที่ไปจับเนี่ยก็คือไพบูลย์คุ้มฉายาตอนนี้เป็นรัฐมนตรียุติธรรมก็ยืมมือให้ ADSI ไปจับตรงนั้นคือไปทำลายขุมทรัพย์ของประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะดังนั้นพอ DSI จะไปจับตรงนั้นปุ๊บเนี่ยนะคะประวิตรวงษ์สุวรรณเขาก็อยู่กันกับ3ปอใช่ไหมคะจะสู้กับ1เปรมใช่ไหมคะไอ้นี่เปรมสั่งให้ไปไงบอกว่ามึงไปทำหน่อยเดี๋ยวกูจะให้มือขึ้นมาแทนไอ้ยุทธเลไอ้นี่ก็ส่ง DSI ไปเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเข้าไปทำตรงนู้นปุ๊บก็ DSI ไปทำปุ๊บก็ต้องเอาคือสวยตรงนั้นเมื่อก่อนประวิตรได้ตอนนี้ไพบูลย์จะเอาประมาณนั้นนะคะเนี่ยขอให้มองอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วไอ้ประวิตรไม่ยอมก็ส่งคนเข้าไปจัดการให้รู้เลยว่ามึงอย่ามายุ่งกับที่ของกูอะไรอย่างเงี้ยทำได้พี่น้องประชาชนตรงนั้นก็บางส่วนที่เดือดร้อนกับการที่โดนตรงนั้นไม่ว่าคุณจะค้าของเถื่อนจริงไม่จริงอะไรยังไงก็ตามพี่ดากำลังจะบอกคุณว่าให้คุณระวังนิดนึงว่าคุณตอนอยู่ตรงนั้นคุณถูกเขาเรียกค่าคุ้มครองเป็นใครแล้วเมื่อเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะที่คุณต้องเสียค่าคุ้มครองเขาเนี่ยมาผลักดันคุณบอกว่าสู้เอาขึ้นมาเลยแล้วมันก็เอาคนของมันเนี่ยที่ไปสู้ได้แล้วคุณก็เห็นทำเขาเนี่ยนะคะเหมือนกับอารยะขัดขืนน้องๆนั้นรู้สึกว่าเหมือนเรากล้าอารยะขัดขืนมันใช่ไหมคะรู้สึกมันฝืนยังไงก็ไม่รู้พี่ดาเนาะนะคือพี่ถามเธอไม่มีคนถือหางคุณกล้าจะไปชิงกลับมาคุณกล้าจะไปชิงของกลับมาเหมือนกับคุณไม่มีความผิดเหรอคุณกล้าเหรอพี่ถามหน่อยเถอะในยุคที่มันเป็นรัฐบาลคสช.อย่างเงี้ยคุณกล้าเหรอใช่ไหมถ้าคนมีจิตสำนึกจริงๆเนี่ยเขาคงไม่กล้านะพี่นะคือจริงๆถามคือมันเป็นอย่างนี้ไงพี่เลยอยากให้มองภาพให้ชัดเจนเสร็จแล้วตบตลบหลังอีกนะคะคลิปที่แล้วน้องหนิงเราพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมให้มองถึงตรงนี้มองต่ออีกค่ะเสร็จแล้วเมื่อเกิดการไปชิงกับปุ๊บนะคะตอนนี้ก็จะมีการบีบไปที่กระทรวงมหาดไทยของประวิตรวงษ์สุวรรณว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องนี้ขึ้นมามึงไปเคลียร์ให้จบออกมาถ้าเคลียร์ไม่จบมึงมีเฮนี่ไงคะนี่คือชนวนที่มันจะเกิดการปฏิวัติซ้อนหรืออะไรก็ตามในอนาคตได้จากการลองประลองกำลังของ1เปรมกับ3ปอแต่ว่าไอ้ยุทธเหล่เนี่ยมันก็จะหักไอ้ตืบป่วยไก่นะคะเพราะว่า มีเสียเลยนะคะว่ามันลงให้ไพบูลย์คุ้มฉายาขึ้นเนี่ยมันจะได้เป็นองคมนตรีโอ้โหขนาดนั้นเชียวจะบอกให้นี่ค่ะพี่น้องคะดังนั้นให้มองให้เห็นภาพตรงนี้นะคะว่ามันจะเกิดการขุดขึ้นมาว่าประวิตรวงษ์สุวรรณไปมีเอี่ยวมีสวยอะไรตรงนั้นยังไงเหม็นเน่ายังไงนะคะเงี้ยให้เกิดวิกฤตศรัทธาตรงนี้เหมือนกับไอ้สุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยมันเกิดศรัทธาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นประธานองคมนตรีเปรมตายเนี่ยลำบากมากเพราะไปยึดเขาใหญ่เที่ยงน้องนันอ๋อค่ะเคยไปสร้างบ้านเลิศเทอร์อยู่บนนั้นแต่พอพวกพี่ดาเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะฮะไปไล่มันนะไปแฉมันนะอยู่ถึงบนเขาใหญ่เที่ยงเราขึ้นไปหนาวจะตายนะวันนั้นที่ขึ้นไปกันอ่ะไปนอนข้ามวันข้ามคืนพี่เนี่ยเดินออกไปดูเลยนะเขาโอ้โหบ้านมันสวยงามขนาดไหนแฉมันออกพื้นที่ออกมาข้างนอกอีกนะออกจากไอตัวบ้านมันเนี่ยแล้วมันใช้วิธีปลูกต้นไม้เหมือนกับว่าพื้นที่ต้องใช้สอยไงคะอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายมันคืนพอมันรู้ปุ๊บมันคืนมาปุ๊บเฮ้ยไอ้สารยำประเทศไทยบอกว่าอะไรครอบครองโดยอะไรนะครอบครองโดยคล้ายๆเขาใช้คำว่าอะไรนะคือประมาณรู้เท่าไม่ถึงการนะมันใช้คำว่าอะไรนะครอบครองประมาณนั้นคือมันไม่ได้ใช้คำนี้นะมันใช้คำว่าเหมือนกับมันคือแปลว่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็คืนมาแล้วก็ไม่โดนคดีนะแต่พี่น้องที่อยู่ตีนเขานะแค่ขุดทั้งป่าไปไม่กี่ไร่นะคะปลูกข้าวโพดปลูกมันปลูกอะไรเนี่ยขายยาพิษนะคะติดคุก8ปีค่ะน้องนันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยและพวกนี้นะพี่น้องประชาชนคะมันไม่ใช่กินเฉพาะงบลับหรือว่ามันไม่ใช่กินเฉพาะไอ้ที่แบบว่าไอ้งบไปซื้ออาวุธแล้วมันกินหัวคิวนะคะหรือมันโกงเราแบบมัน
เกษียณแล้วเนี่ยเราต้องเอาเงินภาษีประชาชนสร้างบ้านไอ้พวกในพลทั้งหลายแหล่เนี่ยอยู่ในลาบ11อยู่ที่นี่ที่นู่นในบ้านกินในภาษีแล้วยังแจกฟรีใช้น้ำไฟฟรีทุกอย่างเนี่ยนี่คือการคอร์รัปชันทั้งนั้นแต่มันยังหน้าด้านออกพูดว่ามันจะปราบคอร์รัปชันมันจะออกรัฐธรรมนูญที่ทำให้คอร์รัปชันยากมากทุกวันนี้มึงทำเนี่ยนะไม่เคยตรวจสอบมึงได้เนี่ยแล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโอ้โหกฎหมายเยอะแยะไปตรวจสอบเขาไงแต่ว่าเขาโกงโกงโคตรโกงโคตรเนี่ยทุกวันนี้ยังเอาผิดเขาไม่ได้เลยว่าเขาโกงอะไรเห็นไหมฮะเนี่ยก็เลยอยากจะพูดไปถึงน้องคนหนึ่งนะคะที่ทหารแล้วน้องก็ออกมาพูดถึงเรื่องว่าเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินที่ว่ามีคนเนี่ยออกมาด่าทหารอย่างบอกอันนะอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์นะคะมาบอกว่าทหารมีไว้ทำไมอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจเขาบอกว่าเขาเนี่ยลำบากตายเขาไม่ได้อยากหรอกนะที่จะต้องมาอยู่ชายแดนภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยต้องมากอดปืนแล้วก็ต้องมาจริงถูกฆ่าตายอะไรยังไงน้องน้องคะหนูก็เป็นลูกหลานของพี่น้องประชาชนคนไทยป้าดาก็คิดว่าหนูเป็นลูกหลานของเรานะคะการที่เนี่ยต้องถูกเกณฑ์ทหารแล้วหนูก็ต้องถ้าไม่มีเงินหนูรู้ไหมคะทุกท่านไปพวกผู้ที่มีตระกูลทั้งแหล่เนี่ยมีเงินได้นะคะมันก็ไม่โดนเกณฑ์ไปตายหรอกค่ะแล้วมันก็นั่งติ๊บกันเนี่ยแล้วมันก็เสวยสุขที่พวกประดามันด่าไอ้ท่าเหี้ยพวกนี้เนี่ยแล้วมันยึดอำนาจของประชาชนแล้วหนูบอกว่าเขายึดอำนาจเพื่อที่ให้บ้านเมืองสงบสุขบ้านสงบได้เองค่ะถ้าหากว่าเราปกครองกันเองนะคะไม่ใช่ว่ามันเข้ามายึดอำนาจมันมีสิทธิ์อะไรมายึดอำนาจกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่ายึดอำนาจเนี่ยเป็นกบฏแล้วก็เป็นกบฏในราชอาณาจักรเนี่ยนะคะล้มกฎหมายฉีกรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยคุณเข้าใจถ้าคุณเชื่อถือเชื่อมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าทรงลงพระปรมาภิไธยเนี่ยแล้วพวกมันเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยคุณคิดว่ายังไงแค่นี้ก่อนแล้วเสร็จคุณรู้ไหมคะว่าคุณบอกว่าไปลบอย่างวันนี้ลบกับเขมรน่ะน้องรู้ไหมคะวันนี้มันไม่เกิดทหารผ่านศึกแล้วค่ะพวกน้องเนี่ยไปหาศึกผ่านนะคะแล้วศึกที่เข้ามาเนี่ยนะเขาสร้างสถานการณ์ทำลายระบอบประชาธิปไตยไม่ให้มีในไทยค่ะน้องน้องทหารทั้งหลายที่เป็นลูกหลานของพวกเราแล้วน้องน้องรู้ไหมคะว่าน้องน้องไปกอดปืนไปสู้ไปยิงกันตายเนี่ยมันซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มาเท่าไหร่เนี่ยนะฮะกินหัวคิวเนี่ยนะฮะแล้วรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยนะขึ้นอยู่นั่นแหละนะเขาทุกปีไอ้งบเนี่ยแต่ถามหน่อยค่ะเคยมีประเทศไหนที่เราต้องลบลาฝันที่ศึกประจำบ้านเหมือนในอดีตหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะแต่มันเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ว่ามันสร้างสถานการณ์แบบว่าเขาเคาะหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะแล้วสร้างสถานการณ์กับประเทศเป็นบ้านซึ่งคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อวันนี้เนี่ยเรากำลังเปิดประตูสู่อาเซียนก็คือ10ประเทศในอาเซียนเราจะต้องมีจับมือจะให้ภูมิภาคเอเชียแข็งแรงและมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจทางทุกๆด้านและเกิดความเจริญโดยทุกๆประเทศใน10ประเทศเนี่ยเราแบ่งปันเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆต่อกันแล้วคุณมาพูดถึงว่าคุณต้องไปลบกับเขมรคุณไปลบกับมาเลเซียอะไรเงี้ยคุณพูดเดี๋ยวคุณคิดเข้าใจผิดรู้ไหมคะเราจะต้องเป็นมิตรกันวันนี้เนี่ยสงครามเนี่ยโดยการจับปืนคนเข้ามาลุกรานประเทศไทยเนี่ยไม่มีแล้วเขาเข้ามาลุกรานเราทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการนะคะเอาเรามาเป็นเมืองขึ้นเดี๋ยวพี่ดาจะพูดต่อไปถึงตรงนั้นถ้าคุณเปิดฟังกันอยู่นะคะลูกหลานทหารทั้งหลายแล้วบอกทหารคนที่อยู่ภาคใต้ที่พูดคำนั้นด้วยว่าป้าดาฝากให้คุณฟังว่าเราไม่เคยดูถูกคุณเลยนะที่คุณต้องไปทำอย่างนั้นแต่เราสงสารค่ะถ้าคุณไปดูแลเนี่ยคือทหารถ้ามีไว้ปกป้องประเทศชาติอย่างที่พระดาบอกว่าการไปรบเนี่ยนะคะเป็นหน้าที่ของทหารแต่วันนี้ถึงเราไม่รบเราจะมีกองทัพไว้เผื่อว่าวันนึงข้างหน้ามันจะเกิดอะไรยังไงต้องฝึกต้องอะไรยังไงไม่เสียหายค่ะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยสู้กับคนอื่นเขาได้ไม่เป็นค่ะแต่วันนี้เรากำลังจะจับมือในภูมิภาคเอเชีย10ประเทศแล้วคุณไปคิดเรื่องไปรบกันกับเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านเหรอคะมันไม่ใช่ค่ะดังนั้นจะบอกคุณว่า
ทุกวันนี้นะประดาน้ำตาไหลทุกครั้งนะคะร้องไห้ด้วยทุกครั้งนะคะที่เห็นพวกคุณเนี่ยไปอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยนะคะในชายแดนหรือที่ไหนก็ตามแล้วเกิดการรบอะไรแล้วคุณต้องตายกันเนี่ยนะคะแล้วเขาให้ชาติคุณอันนึงเนี่ยไปคลุมศพคุณไปคลุมโลงศพคุณคุณรู้ไหมคะว่าคุณต้องมากกว่าที่คุณจะได้ธงชาติเป็นศพคุณใช่ไหมพ่อแม่คุณเลี้ยงคุณมาคุณเป็นทหารหานของประเทศชาติเนี่ยนะคุณไปรบเนี่ยนะคุณตายตรงนั้นเนี่ยพ่อแม่คุณจะรู้สึกเขาใส่คำว่าภาคภูมิใจที่คุณไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาให้ธงชาติมาคุมอันนึงแล้วคุณเป็นกำลังหลักรายได้ของคุณเนี่ยอย่างที่พ่อแม่ของคุณในส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนเกษตรกรชาวนาคนยากคนจนนะคะที่ถูกต้องไปเกณฑ์ทหารเป็นแบบนี้แล้วหลังจากคุณปลดจากประจำการเนี่ยคุณจะเป็นกำลังในการเลี้ยงดูแลพ่อแม่ลูกเมียคุณแต่คุณต้องมาตายอ่ะหลังจากนั้นลูกคุณก็เป็นกำพร้าใครเลี้ยงดูลูกคุณคะใครดูแลลูกคุณจนกระทั่งจะได้เรียนจนกระทั่งจบม.6 หรือกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยภาครัฐที่ดีภาครัฐที่เป็นประชาธิปไตยเขาจะให้การเรียนฟรีการรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคนี่ค่ะน้องๆลูกทั้งหลายเป็นทหารพลทหารทั้งหลายค่ะหรือทหารที่มีลำดับยศเล็กๆนะคะทั้งหลายค่ะที่ชีวิตทั้งหมดของคุณต้องแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วไปอยู่ตรงนั้นประดานะคะเห็นศพของคุณที่ถูกคลุมด้วยธงชาติเห็นศพคุณที่ถูกยิงแล้วก็ถูกระเบิดอะไรต่างๆค่ะสถานการณ์ทั้งของประเทศที่คุณเจออย่างนั้นอันนั้นคุณไม่สู้กับอริราชูนะคะคุณสู้เพราะว่าการบริหารประเทศของภาครัฐเนี่ยนะคะแก้ปัญหาตรงชายแดนไม่ได้และนอกนั้นมันยังมีการสร้างสถานการณ์ให้มันเกิดปัญหาให้คุณต้องไปใช้กระสุนต้องไปใช้ปืนต้องไปใช้รถถังที่รถถังบ้าบอซื้อมาได้ไงเขารถถังน้องหญิงนั่นรถถังยางยนต์ไม่ยางค่ะแทนที่รถถังเนี่ยนะคะเป็นตีนตะขาไปถ้ารถถังเป็นยางเนี่ยวางตีเลยตะปูเรือมีแรงแตกขึ้นมาก็แล่นไปไม่ถึงที่จะไปลบไปยิงกับใครเขาหรอกนั่นน้องนันน้องนันรู้ไหมคะว่าบ้านเมืองเราเป็นแบบนั้นค่ะเนี่ยพี่ดาก็เลยจะพูดกับลูกหลานให้ฟังนะคะการที่คุณเป็นทหารสิ่งที่น่าภูมิใจกับทุกๆประเทศด้วยค่ะการที่คุณไปจับปืนไปปกป้องชายแดนคือโอเคนะมันเกิดจริงๆแล้วคุณไปปกป้องชายแดนในสุดใหญ่แล้วเนี่ยณวันนี้นะมันมีอย่างเก่งเนี่ยไอ้ที่เรื่องเสียหายก็คือมันเกิดการค้าของเถื่อนแล้วมันเกิดการค้าของเถื่อนเนี่ยนะผู้มีอิทธิพลในกรุงเทพมหานครนะอยู่ในตรงนี้นะคะที่ได้ประโยชน์ตรงนั้นแล้วคนที่คุมสวยทั้งหมดเนี่ยนะเป็นทหารค่ะลูกตำรวจเนี่ยนะฮะก็กินตามเขาได้ต่อจากเขาแล้ววันนี้เนี่ยทหารมันไปคุมทุกอย่างตำรวจเนี่ยนะก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรนะคะแล้วก็ศาลก็เหมือนกันค่ะเนี่ยศาลก็เป็นศาลเหี้ยวันนี้มันไม่ใช่ศาลยิ่งกว่าศาลจะเวทอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลูกๆเข้าใจหรือยังคะว่าประดาเนี่ยไม่ได้ด่าไปถึงทหารว่าประเทศไทยมีทหารทำไมหมายถึงพวกทหารประจำการแล้วไปทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของคุณคือคุณจะไปรบแต่ไอ้ทหารเหี้ยๆที่อยู่ในกรุงเทพนะฮะไอ้ยศในพลทั้งหลายแหล่ของคุณที่คุณไม่รู้เนี่ยที่มันสั่งการออกไปเนี่ยมันตีกอล์ฟทุกวันมันแดกงบทุกอย่างแล้วมันก็แดกสวยเป็นมาเฟียคุมประเทศทุกเรื่องร่วมกับอำนาจมืดซึ่งทุกๆอย่างในประเทศเนี่ยนะฮะมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยค่ะแม่พี่น้องประชาชน 6-70 ล้านคนเนี่ยคุณบริโภคตื่นมาเช้ามาเนี่ยนะมันด่าคุณบอกว่าคุณไม่เคยเสียภาษีพวกมันล่ำรวยมันสร้างบ้านเมืองสร้างบ้านสร้างเมืองมีธุรกิจใหญ่โตภาษีเป็นของมันรัฐบาลยกทักษิณรัฐบาลยกยิ่งรักเอาภาษีเคยไปช่วยคนจนมันว่าอย่างนี้แต่หารู้ไหมคุณตื่นเช้ามาคุณแปรงฟันคุณซื้อยาสีฟันหลอดนึงเนี่ยมันมีแวตอยู่ในนั้น 7% ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ในนั้นแล้วมันรวมอยู่ในราคาขายคุณเสียไปละคุณซื้อข้าวสารคุณซื้อเสื้อผ้าซื้อของใช้ทุกอย่างมันมี 7% แม้แต่คุณจะไม่เสียภาษีเลยทั้งชีวิตคุณเพราะรายได้คุณไม่ถึงเกณฑ์จะเสียภาษีแต่คุณได้เสียภาษีทางอ้อมตรงนี้คุณได้เสียตรงๆคือภาษีรายได้ส่วนบุคคลแต่ไอ้คนที่มันเสียภาษีรายได้นิติบุคคลตรงนั้นได้ความว่า
มันขายของไปมันรับเงินมาแล้วมันก็จะต้องเสียภาษีแล้วเงินที่มันรับมามันต้องเสียภาษีก็คือราคาคุณตั้งขายแล้วคุณบวกกําไรใช่ไหมแล้วคุณก็บวกภาษีที่คุณต้องจ่ายเข้าไปใช่ไหมแล้วคุณก็ขายประชาชนแล้วคุณก็กําไรของคุณเนี่ยเน็ตเขาเรียกว่าเหนาะๆเลยเวลาภาษีขึ้นคือเรียกว่าภาษีแวดมันก็บวกกับคุณของเวลาน้ํามันขึ้นราคามันก็เพิ่มขึ้นราคาของคุณใช่ไหมคะน้องนันมันเคยยอมเสียเปรียบประชาชนที่ไหนคะมันกำไรเท่าไหร่มันเอาเท่านั้นมันเอามันกี่เปอร์เซ็นต์15-20-30-20%มันก็เอามันเต็มๆอ่ะมันก็ผลักให้กับประชาชนเราเคยได้ยินใช่ไหมคะพี่น้องประชาชนว่าเวลาของทุกอย่างขึ้นราคาปุ๊บนะคะการผลิตขึ้นราคาปุ๊บเขาก็จะผลักภาระให้กับประชาชนเคยยินไหมคะเนี่ยค่ะมันผลักภาระให้กับประชาชนนั่นคือประชาชน60 กว่าล้านคนคุณต้องไปบริโภคสร้างความร่ำรวยให้กับพวกมันคุณหาเงินหยาดเหงื่อต่างน้ำเนี่ยโอ้โหแทบเป็นแทบตายคุณจะซื้ออะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็บวกภาษีอยู่ในนั้นแล้วกำไรแล้วคุณก็ต้องไปเสียซื้อตรงนั้นกำไรทั้งหมดไปสร้างความร่ำรวยให้กับเขาใช่ไหมนี่ค่ะเพราะฉะนั้นทหารคะเข้าใจประดาหรือยังคะว่าพูดถึงคุณว่าด่าๆไทยเฮียไอ้ไทยเฮียไอ้ทหารเฮียทหารดีๆมีค่ะทหารแต่เขาเรียกอะไรตำรวจมะเขือเทศทหารแตงโมวันนี้ก็มีก็คือทหารระดับพลในพลตรีลงมานะคะลูกมีแต่วันนี้เนี่ยยังไม่กล้าที่จะหน้าโชว์ตัวออกมาที่จะสู้กับประชาชนคุณเป็นทหารของประชาชนคุณจำไว้นะคะถ้าคุณเป็นทหารของประชาชนวันนึงนะคะถ้าประชาชนลุกขึ้นสู้คุณต้องสู้กับประชาชนเพราะไม่งั้นคุณก็จะเจ็บและตายแบบนี้ถูกเขาส่งออกไปแบบนี้แล้วคุณก็ได้ธงชาติคลุมศพคุณได้ธงชาติคลุมโลงศพแล้วเขาก็เลื่อนยศให้คุณนะคะจากพลทหารเป็นโอ้โหร้อยตีร้อยโทร้อยเอกคุณได้ยศนะแต่เสร็จแล้วถ้าเผื่อคุณอยู่ในกองทัพเนี่ยแล้วไปรับใช้ซักกางเกงในให้เมียเจ้านายคุณตามบ้านเนี่ยนะคุณไม่ได้เลื่อนหรอกเหมือนตำรวจนั่นแหละเป็นนายดาบเป็นจ่านายดาบจ่าก็อยู่นั่นแหละค่ะสุดท้ายตายเมื่อไหร่นั่นแหละมันให้ธงชาติไปคุมคุณนะนะแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นพลังการผลิตเป็นกำลังการผลิตของประเทศเพราะคุณไปตายในวัยที่คุณไม่ควรจะตายเพราะคุณเมื่อคุณได้ปลดประจำการจากทหารเกณฑ์เนี่ยคุณก็ต้องกลับไปทำมาหากินคุณเป็นพลังการผลิตของประเทศแต่คุณไม่สามารถได้เป็นวันนี้คุณเป็นทหารคุณไม่ได้เป็นพลังการผลิตของประเทศแล้วคุณก็จะกลายเป็นว่าเมื่อคุณกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนนั่นคือประชาชนต้องหาเงินแทนคุณเพื่อที่จะมาจ่ายเป็นเงินเดือนให้คุณเท่ากับคุณไม่ได้หารายได้ตรงนั้นแล้วคุณก็ไปกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนนั่นเท่ากับว่าแรงงานหายไป2 แรงนะคะวันนี้ทหารประจำการทั้งหมดทั้งพลทหารจนกระทั่งถึงไอ้เหี้ยยุทธเลไอ้3ปไอ้เปรมไอ้ที่ไปเป็นองคมนตรีทั้งหลายแหละที่มาจากการปลดประจำการเกษียณแล้วจากทหารเนี่ยนะคะแล้วก็ไปเสวยสุขตรงนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ก็โกงกับโครงการบ้าบอคอแตกทั้งหลายแหละเนี่ยคุณคิดดูก็แล้วกัน400,000 คนนะคะน้องๆ400,000 คนที่เป็นทหารประจำการเมื่อเป็นทหารประจำการ400,000 คนแล้วก็กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนนั่นก็คือตีซะว่า1 คนก็หาให้คุณ1 คนเนี่ยเท่ากับแรงงานเนี่ยเงินหายไป2 เท่าเพราะคุณกินอีกคนหนึ่งหาให้คุณแต่เขาก็ต้องกินต้องอยู่ด้วยอ่ะเขาต้องหาให้คุณแล้วเขาต้องหาให้เขาด้วยเท่ากับเขาทำ2 แรงอ่ะให้คุณ1 แรงเท่ากับพลังการผลิตหายไป800,000 คนนะคะลูกหลานขาเข้าใจไหมคะนี่ค่ะก็คือจบประเด็นที่1 นะคะเพราะว่าคาใจมากที่จะต้องพูดให้ฟังให้เข้าใจว่าอย่าน้อยใจกับประชาชนอย่าท้าประชาชนว่าคุณมาสิคุณมาถือปืนสิคุณออกมาสู้เองเอาไหมคุณก็ไม่มาเอ้าก็ฉันทำมาหากินอีกอาชีพหนึ่งคนในโลกนี้มีอาชีพฐานอาชีพเดียวหรือเปล่าล่ะลูกมีล้าน71 แสนอาชีพนะคะลูกที่จะทำให้เกิดเป็นประเทศขึ้นมาเกิดพลังการผลิตที่จะผลิตไอ้นู่นไอ้นี่ขายมันไม่ได้มีอาชีพเดียวในโลกคืออาชีพทหารนะลูกลูกจะมาบอกว่าก็แน่จริงก็มาสิเรามาจับปืนสิอ้าวฉันมาจับปืนแล้วคุณไปทำอะไรอะคะคุณก็ต้องกลับมาทำธุรกิจทำอาชีพแรงงานอย่างอื่นเหมือนที่ฉันทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกพูดผิดนะคะพูดใหม่ได้ค่ะลูกนะมาลองพูดใหม่ได้ค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะพี่ดา
มีประเด็นเริ่มต้นเอาไว้ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นคือช่วงขาขึ้นที่ว่านี่นะคะวันนี้ประเทศไทยมันไม่ขาขึ้นหรอกค่ะมันเป็นขาขึ้นคือเอาขาเนี่ยไปกาอยู่บนหน้าผากค่ะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นก็คือเอาตีนขึ้นไปก่ายอยู่บนหน้าผากค่ะพี่น้องเพราะว่าเนี่ยค่ะในเรื่องของการโกงกินในเรื่องของการคอร์รัปชันต่างๆซึ่งตรวจสอบไม่ได้ของตะเฮียเนี่ยแหละค่ะวันนี้มันไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้แล้วก็ประเทศกำลังอยู่ในหลุมดำเพราะฉะนั้นพวกมันทุกตัวจึงเอาตีนไปก่ายหน้าผากแต่ขอโทษค่ะจะต้องในประเทศไทยเนี่ยนะคะรู้ไหมคะว่าจะต้องเฉลี่ยหันอย่างรุนค่ะพูดภาษาวัยรุ่นนะคะน้องนันอย่างรุนคือรุนแรงนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะไอ้พระเจ้ายุทเลนะคะที่ใช้มาตรา44เนี่ยนะคะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาเผด็จการราชาธิปไตยไอ้เลเนี่ยนะคะมันใช้มาตรา44ซึ่งยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์อีกนะคะคือสามารถใช้เอาผิดได้ทุกเรื่องทุกราวในประเทศเนี่ยแล้วกฎหมายทั้งหมดในประเทศไทยถูกฉีกไปกลายเป็นรัฐมนูลชั่วและข่าวมาปี57นะคะและกำลังจะเขียนรัฐมนูลชั่วจริงเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะแล้วก็กำลังจะพยายามที่จะให้มันผ่านไปได้ให้ได้แล้วจะหลอกลวงให้เกิดการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่ก็ทำงานไม่ได้ง่อยแดกอะค่ะเพราะว่ามันมีมาตราต่างๆที่จะไปกดกบาลเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกเลยนะรัฐธรรมนูญเขาได้บอกว่ารัฐธรรมนูญมีใช้ประชาชนค่ะแต่เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีประชาชนค่ะคือรัฐธรรมนูญของไอ้แก่ไอ้นิติบริกรเหี้ยแก่มีชัยฤชุพันธ์นะคะที่มันรับจ้างทำงานให้กับเผด็จการมายาวนานเขียนรัฐธรรมนูญกี่ฉบับกี่ฉบับกดกบาลประชาชนเอาไว้จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญปี50ก็กบาลประชาชนนะคะแต่เนื่องจากเราไปได้คนบริหารประเทศที่เขาคิดถึงประชาชนอยากแก้ปัญหาให้ประชาชนเพราะช่วงนั้นเนี่ยก่อนปี4ที่นายกทักษิณมาเนี่ยเราเจอฟองสบู่แตกเงินบาทลอยตัวแล้วก็ปิดสถาบันการเงินเนี่ยเราลงไปในหุบเหวเนี่ยตั้งแต่ปี3940นะคะแล้วเป็นรัฐบาลช่วยฮะมันแก้ปัญหาไม่ได้ IMF เนี่ยโอ้โหมีกฎกติกามารยาทมากมายที่จะกดเราลงไปนะคะแต่ว่าไอ้การไอ้ชวนมันบอกว่ามันไม่รู้จะแก้ปัญหาประเทศที่เป็นหนี้ตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยนะไม่รู้อีก10ปีเนี่ยแก้ได้ไหม4ปีที่เราเกือบตายคะตั้งแต่2040 41 42 43 44พอรัฐบาลนายกสินใหม่ก็ค่อยแก้ทีละเปราะทีละเปราะขึ้นมาจากนางสาวประเทศไทยที่เป็นมะเร็งสเตจ2นะคะก็ดีขึ้นประกอบประแงบดีขึ้นนะคะความวันนี้มันก็เขียนนิติบริกรคือไอ้มีชัยเนี่ยนะคะเป็นรัฐธรรมนูญสวยเนี่ยแต่มันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีประชาชนไปร่วมด้วยในการเขียนเลยค่ะพี่น้องประชาชนพี่ดาจึงมีคำพูดที่พี่น้องเขียนมาพี่ดาก็ขอยืมนะคะซื้อมาเลยนะคะว่าชอบมากเลยค่ะคำนี้ของคุณที่บอกว่ารัฐธรรมนูญมีใช่แต่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่มีประชาชนนะคะก็คือรัฐธรรมนูญมีใช่แต่ไม่มีประชาชนดังนั้นประชาชนต้องปฏิเสธนะคะเราต้องออกมานะคะเดือนกรกฎาคมที่บอกว่ามันเขียนขึ้นมามัดคอเราไว้นะคะว่าเดือนกรกฎาคมมันจะให้เราลงประชามติประชาชนจะไปลงประชามติทำไมคะในเมื่อมันเป็นธรรมนูญประชาชนไม่เขียนกูไม่ได้เขียนมือของกลุ่มเขาคนที่กลืนหญ้าเนี่ยให้กูต้องไปเนี่ยต้องออกไปบอกว่ากูไม่รับนะคะนอกจากนั้นพี่น้องรู้ไหมครับวันนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยน้องทหารคะหนูดูแล้วกันค่ะวันนี้ไอ้พระเจ้ายุทธเลนะคะมันจะไปแค่อะไรนะกระทรวงท่องเที่ยวใช่ไหมคะน้องหนิงน้องนันแล้วก็อีกคนเฉลียนะคะรัฐมนตรีออกมาแล้วนะคะปฏิเสธนะคะรัฐมนตรีชื่ออะไรก่อการวัฒนวรากูลเนี่ยนะคะที่เป็นเจ้าแม่ทำธุรกิจโทอีบ้านะคะไอโตชีบ้าประดาเรียกว่ารัฐมนตรีโทอีบ้าเนี่ยค่ะเขาออกมาบอกแล้วนะคะว่าเขายังไม่รู้เลยอุ้ยไอ้เหล่มันจะเยี่ยมกระทรวงท่องเที่ยวแค่นั้นนะคะโอ้แจงออฟฟิศนะคะต้อนรับตัดดอกง้องออกไม้ใช้งบ1,800,000 บาทค่ะน้องนันได้ข่าวหรือยังโอ้นี่ค่ะขนาดนั้นเพียงพระเจ้ายุทธเลสเสด็จค่ะ
นะคะเกษตรกระทรวงเปิดไปดูเรื่องการท่องเที่ยวโอ้โหต้องตกต้อนรับด้วยงบ1,800,000นะคะประชาชนก็ด่ากันเกลียวกล่าวไปทั้งประเทศเลยนะอ๋อคือปกติก่อนเนี้ยเวลาเจ้าจะไปไหนเขาต้องตกแต่งโอ้จัดคนไปต้อนรับนะตอนนี้พระเจ้ายุทธเหล่เสด็จค่ะต้องใช้งบถึง1,800,000 บาทแล้วเป็นไงรู้ไหมคะไอ้กูนะคะไอ้อะไรมาให้กำเนิดค่ะมันไม่ได้ชื่อไอ้สันเสริญเท่ากันค่ะประดาตั้งชื่อให้ไหมค่ะไอ้จันไรมาให้กำเนิดนะคะโอ้โหออกมาบอกเลยครับว่าเหมาะสมแล้วต้องจัดต้อนรับอย่างนั้นคุณแม่เจ้าพี่น้องประชาชนคะโอเคไหมคะน้องหนิงโอเคคะเอาด่าที่กันมาพี่จะทานสเลดให้น้องประชาชนฟังพี่น้องน้องหนิงนั่งอยู่ข้างๆทนไม่ได้ค่ะว่ามาโหลดว่าภาษาบ้านเฮาบ่สิด่าภาษาบ้านเฮาบ่เจ้าด่าออกมาโหลดเดี๋ยวข่อยสิท่าสเลดมันเฮ็ดจังซี่มันสร้างขุมมันสร้างขุมหัวพอมันเทถ้ามันเฮ็ดจังซี่นะพี่บังดันนะตัวว่ามาเอ้ตั้งโอ้ยอันนี้เฮ็ดแบบนี้ขุมหัวพอพี่ว่าบ่ได้ข่อยว่าบ่เป็นกวย.ตู้ค่ะพี่น้องนะคะเอาล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่สองที่จะพูดกันนี่นะคะก็คือจากการที่เพิ่งจบข่าวมาเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าพี่น้องได้ใช่ไหมคะพรรคไทยรักไทยถูกยึดอำนาจในวันที่19 กันยายน 2549ยึดอำนาจนายกทักษิณปุ๊บนะคะโอ้โหออกมาเลยนะคะเล่นงานพรรคไทยรักไทยบอกว่าจ้างพรรคเล็กในการเลือกตั้งน่าจะเลือกตั้งเมื่อกุมภาพันธ์ปี 49มั้งคะนั่นแหละเดือนกุมภาพันธ์49นะคะตอนนั้นรัฐบาลนายกทักษิณเป็นรัฐบาลรักษาการคือเรื่องของเรื่องใส่ร้ายป้ายสีโดยไอ้เหี้ยนะคะไอ้เถือกเมากระท่อมนะคะกปปสนะคะเป็นเลขาธิการกปปสซึ่งไม่รู้นายมันใดนะคะเพราะมันตำแหน่งแค่เลขาธิการค่ะนี่ค่ะวันนี้ได้ความว่าพอสู้กันจนถึงศาลฎีกาค่ะยกฟ้องเลยค่ะบอกดูโดนเขานะคะผิดนะคะวินัยเขาเรียกอะไรนะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองห้ามทำงานการเมือง5 ปีก็รอดผ่านแล้วเมื่อปีผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะเขาถูกตัดสินเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะประหารชีวิตทั้งที่มีลมหายใจอยู่อ่ะเป็นนักการเมืองทำงานการเมือง111 คนบอกหาไม่หาความผิดไม่เจอค่ะอุ้มเจ้าแล้วนอกจากนั้นนะพอตอนเป็นพลังอะไรนะฮะพลังประชาชนนะคุณยุติยภัยรัตน์นะคะรองหัวหน้าพรรคนะฮะอดีตประธานรัฐสภานะคะโดนอีกทุจริตเลือกตั้งหาว่าไปให้เงินคนก็10,000แล้วรู้ไหมคะน้องหนิงน้องนันไอตอนที่ถูกยุบพรรคพลังประชาชนเนี่ยนะคะก็คือบอกว่ามีคนมาหาแล้วก็เกิดการถ่ายคลิปอีท่าไหนไม่รู้คนมาหาคุณยงยุติยภัยรัตน์10 คนแล้วก็ในความว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ9 คนน่ะที่อยู่ทางเหนือเนี่ยนะคะพี่ดาจำไม่ได้ว่าคือจังหวัดไหนก็น่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายนะถ้าจำไม่ผิดก็คือเขาไปรับงานของอบต.อบจ.อะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ถูกโกงแล้วเขาเดือดร้อนมากเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็อยากจะมาร้องเรียนกับคุณยงยุติยภัยรัตน์นะตอนนั้นเป็นรองหน้าพรรคนะคะแล้วเสร็จแล้วด้วยความว่าก็ดันไปคุยกันกับอีกตัวนึงเนี่ยนะซึ่งเป็นฝ่ายสลิ่มเป็นคนทางฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์มันก็ออกค่าเครื่องบินให้เขานั้นลงมาหาคุณยงยุทธที่กรุงเทพ9 คนนะคะที่เดือดร้อนอยากขอความช่วยเหลือแต่ไอ้1 คนนี่ไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะเสือกไปออกตั๋วเครื่องบินให้เขาแล้วพาเข้ามาเจอคุณยงยุทธแล้วก็มีการบันทึกอะไรเอาไว้นะคะแล้วก็จริงๆลงมาเนี่ยเดือดร้อนและได้ความว่าคุณยงยุทธให้ความช่วยเหลือคล้ายๆกับว่าให้เงิน10,000มั้งคะประมาณให้ทุกคนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วกลายเป็นว่าไปให้เงินคล้ายๆกับว่าตอนนั้นกำลังจะมีเลือกตั้งนะคะเล่นงานว่ากรรมการพรรคไงคะไอ้นี่โดนเข้าไปอีก104 คนหรือไงอ่ะก็โดนรอบ2ไงฮะยุบพรรคพลังประชาชนคือมันจะตัดขาตัดแข้งตัดขา
เขาเรียกว่าเดี่ยวมือหนึ่งของพรรคไทยรักไทยจนมาถึงพลังประชาชนไงคะพอมาถึงยุคนายกยิ่งลักษณ์ก็มาถูกใส่ร้ายป้ายสีไงคะว่าเป็นรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีก็ได้ความว่าจากนักการเมืองเกรดซีไงคะก็เกรดเอเกรดบีที่มันพูดถึงนี่ก็คือโดนไปอยู่บ้านเลขที่111แล้วก็โดนไปอยู่บ้านเลขที่104ไงคะน้องเนี่ยน้องนันเนี่ยค่ะนี่คือการเมืองในประเทศทะเยี่ยควายแลนด์นะคะอยู่ในกะลาไทยแลนด์เนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะพี่ดาถึงจะได้บอกว่าพี่น้องประชาชนเห็นหรือยังคะว่าเนี่ยค่ะเมื่อใดที่ประเทศชาติเนี่ยนะคะถูกเผด็จการครอบครองครอบคลุมครอบครองอยู่เนี่ยนะคะแล้วมันอยู่อย่างเงียบๆอยู่ข้างในภายใต้รัฐธรรมนูญที่ชั่วและข่าวแม้กระทั่งจนกระทั่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เอามาใช้หลังจากที่มันชั่วคราวแล้วมันยึดอำนาจแล้วมันก็เขียนอีกฉบับหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็หมกเม็ดเอาไว้กดขี่ข่มเหงกดเอาไว้ทำให้พี่น้องประชาชนใครก็ตามที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยไม่สามารถบริหารประเทศตามที่สัญญากับประชาชนได้หรือทำได้โดยเสรีอิสระเสรีของภาครัฐสภาคือนิติบัญญัติบริหารตุลาการเพราะว่าตุลาการก็อยู่ในอำนาจอยู่ภายใต้อำนาจมืดนิติบัญญัตินิติบริกรทั้งหลายแหล่เฮียเนี่ยก็อยู่ภายใต้อำนาจมืดนี่ฝ่ายบริหารที่เข้าไปอยู่ในสภามาเป็นรัฐมนตรีเป็นฟอร์มเป็นรัฐบาลทำงานให้กับประเทศชาติก็ทำงานยักลึกติดกักยักอะไรยักซ้ายติดกึกยักลึกติดกักอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายถ้าเผื่อจะทำงานเข้าตาประชาชนปุ๊บมันก็ต้องเอาลงเลยค่ะเพื่อที่จะตัดไฟแต่ต้นลมอะค่ะเพราะฉะนั้นนายกทักษิณเนี่ยถึงต้องออกนอกประเทศมาเป็นเวลา9ปีแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันก็เดี๋ยวนะฮะสี่เก้าสี่เก้ากันยาสี่เก้าห้าศูนย์สองห้าสามห้าเอ๊ะสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าถ้าถึงสี่เก้ากันยาห้าเก้าสิบปีแล้วค่ะไม่ให้กับประเทศแล้วเป็นยังไงคะประเทศวันนี้เห็นหรือยังคะว่าประเทศถอยหลังลงคลองถ้าจะเป็นพิธาท้ามันนะคะแน่ประเทศไปเลยนะคะเหนือกับใต้พวกเราเนี่ยนะคะ19ล้านเสียง15ล้านเราไปอยู่ของเรานะคะแล้วมึงอยากจะให้ประชาธิปไตยเนี่ยฮะประชาวิบัตินะปกครองกับอำนาจมืดเด็ดกายเฮียเนี่ยนะมึงปิดหนึ่งดูสิจะบริหารซิว่าใครสมัครใจอยู่ตรงไหนนี่เราก็อยู่ตรงนั้นซิว่าประเทศชาติเจริญอยู่ที่ตรงซีกไหนเนี่ยจริงๆแน่จริงเอาแม่ถ้ามึงไม่เอาปืนมาขู่กบาลประชาชนก็อาจจะคืออยากให้เป็นประชาธิปไตยทั้งประเทศเพื่อผลคนทั้งประเทศแต่ถ้ามึงตามสว่างมึงยังเป็นไทเยสลิมนกหวีนะคะยังงมงายอยู่เงี้ยมึงก็ไปอยู่ของพวกมึงแต่พวกกูก็เป็นแดงก้าวหน้าประชาชนที่มีเสรีภาพอยู่ในจิตใจไม่ต้องการอยู่ภายใต้แอกของใครอยากใช้อำนาจของประชาชนเลือกประชาชนบริหารประเทศเพื่อประชาชนกูก็จะทำอีกอย่างหนึ่งของกูตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วดังนั้นมาวันนี้นะคะรบกวนนะคะน้องนันคุยเรื่องประชาธิปไตยให้พี่ดาสักนิดนึงนะคะพี่ดาขออนุญาตน้ำแป๊บนึงน้องนันคุยเรื่องตรงนี้เนี่ยค่ะคุยเรื่องไอ้รัฐธรรมนูญอันนี้น้องนันไม่เอาหรือจะยังไงจะคุยกับพี่น้องประชาชนคุยให้พี่ดานิดหนึ่งนะคะเชิญค่ะค่ะตอนนี้กำลังฟังน้องหนิงอยู่ค่ะก็คือที่จ้าจ้าน้องหนิงโอเคก็คือความคิดเห็นของพี่เนี่ยประชาธิปไตยนี่หมายถึงว่าสิทธิภาพคือว่าอย่างเมืองที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาก็ความก็สิทธิของกันและกันนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถจะออกความคิดเห็นได้และอีกอย่างหนึ่งการเคารพสิทธิของคนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าอะไรก็จะมาห้ามหันกันก็จะมาข่มเหงละเกะกันอันนี้เขาก็ไม่ได้เรียกเป็นประชาธิปไตยนะคะค่ะอย่างเขียนรัฐธรรมนูญออกมาอย่างเงี้ยก็คือหมายว่าเข้าข้างตัวเองนะคะทั้งที่ว่าดูแล้วมันใครๆเขาก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะค่ะนี่ค่ะมันไม่ถูกต้องยังไงพ่อแม่พี่น้องประชาชนรู้ไหมคะ
มันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันเขียนมาเรื่อยๆเขียนมาเรื่อยๆเนี่ยก็รู้แล้วว่าเขียนมาเนี่ยมันกระชากขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะน้องนันใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะมันกระชากหน้ามันมาเรื่อยๆจนกระทั่งกระดิกกระเดี้ยวไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยได้ความต้องบอกว่าอย่างค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับถามหน่อยค่ะว่าประเทศไทยหนึ่งเราถูกหลอกว่าการเลือกมีการเลือกตั้งนั่นคือประชาธิปไตยแต่ไทยเนี่ยคนที่เข้าไปบริหารประเทศไม่สามารถทํางานได้หนึ่งนะคะสองเวลาเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยนะเขียนไปเขียนมาเนี่ยนะตีกรอบเข้าไปให้แก่รัฐธรรมนูญก่อนไม่ได้รัฐธรรมนูญ50ที่มันเคยเขียนมาเนี่ยไม่ไหวพวกมันเนี่ยนะคะมันออกมาบอกว่าเฮ้ยรับไปซะก่อนรับไปก่อนแล้วไปแก้ทีหลังสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจะแก้ได้ซะที่ไหนล่ะคะโอ้โหมันเอาคดีนู่นคดีนี่ยัดเข้าไปลุงตุงนังจนทั้งสุดท้ายมันกันแกล้งยังไงเนี่ยนะเขาก็อึดเขาก็ไม่ยอมเขาก็จะบริหารประเทศเขาก็จะทํางานอย่างเดียวไม่สนใจนะคะโอ้โหต้องเกิดกปปสอะไรมาปวนเมืองหมดเลยแล้วคิดดูสิไอ้ป๊อปคอร์นยิงกันอุตลุดเนี่ยมันยิงประชาชนจนวันนี้คดีพวกนี้เงียบกริบเลยค่ะเห็นไหมคะโอ้โหต้องบอกไงคะว่าวันนี้มันก็เลยจะเขียนรัฐธรรมนูญอะไรนะรัฐธรรมนูญหัวคูณใหม่ในตอน50เนี่ยคนก็เรียกรัฐธรรมนูญหัวคูณอยู่แล้วนะคะไอ้นี่ก็ยิ่งกว่าอีกนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้จริงๆค่ะเขามีหนังสือ pocket book ออกมาเลยนะคะน้องนันที่ตอนนั้นนะคะที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเนี่ยเขามี pocket book เลยค่ะรัฐธรรมนูญหัวคูณค่ะพี่ดาก็ยากนะพี่ดาก็พูดในรัฐธรรมนูญเฮงซูนรัฐธรรมนูญเฮงซวยพี่ดาก็ว่านั้นแต่คนทั้งประเทศนะประเทศที่ต้องอดทนอยู่กับไอ้ประเทศที่ต้องบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็แล้วนายกยิ่งลักษณ์บริหารประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญเผด็จการนะคะเรียกว่าเป็นประเทศที่มีการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการตั้งประชาชนแต่บริหารประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญเผด็จการเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยค่ะทีนี้ก็เลยต้องพูดเมื่อกี้เนี่ยน้องนันกำลังจะพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไหมคะว่า1มันไม่ได้เขียนนะยังพอนะคะพวกมาเขียนจริงเราไม่อยากจะมานั่งวิเคราะห์วิจารณ์เลยนะคะว่าอิรัฐธรรมนูญของมันเนี่ยมาตรานั้นมาตรานี้มันเป็นอะไรยังไงเนี่ยนะคะเพราะพี่ดาเนี่ยถ้าถามตัวพี่ดาเองนะคะพี่ดาบอกว่าในเมื่อประเทศไทย1มันมีเลือกตั้งเพื่อที่จะให้หลอกลวงคนต่างประเทศน่ะว่าเอ้ยประเทศกูเป็นประชาธิปไตยประชาชนเลือกรัฐบาลมารัฐบาลมาจากการเลือกของประชาชนแต่หมกเม็ดอะไรตรงนั้นเนี่ยนะคนประเทศอื่นเขาไม่ได้เข้ามาอ่านเข้ามาดูประเทศเรามันไม่ใช่แค่นั้นค่ะนอกจากว่ามันทำตรงนั้นแล้วเนี่ยทำให้ประเทศเราก็ไปหลงอยู่กับการที่ประเทศไทยเนี่ยมันบอกว่าอะไรนะไอ้เป็นระบอบทักษิณจริงๆประเทศไทยเนี่ยปกครองโดยระบอบเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จซึ่งใช้ระบอบรัฐสภาเนี่ยมาหลอกลวงประชาชนก็คือใช้ระบอบรัฐสภาที่มาจากรัฐธรรมนูญคือเอารัฐธรรมนูญนี่มากำกับประเทศแต่กำกับประเทศแบบเผด็จการไงคะฉะนั้นไอ้ทุกๆมาตรานั้นเนี่ยมันเหี้ยหมดแหละมีบ้างมาตราที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มาควบคุมประชาชนน่ะอันนั้นน่ะถูกต้องเพราะว่ามันก็คือมาตรฐานของทุกประเทศไงมันก็จะต้องมีมาตราผิดอย่างนี้จะงั้นจะต้องอะไรยังไงมันก็คือมาตราทั่วๆไปของทั่วโลกเขาก็เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นกฎหมายเป็นไปตามหลักกฎหมายมาตราเหล่านี้เนี่ยมันก็คล้ายกันแต่มันจะมีมาตราอะไรมันพิเศษของมันที่แทรกอยู่ในนั้นไงที่จะไปควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นให้คนบางคนอยู่เหนือกฎหมายแต่ประชาชนคนทั้งประเทศต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใช่ไหมครั้งนั้นใช่ไหมคะค่ะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยู่พี่โอเคค่ะเพราะฉะนั้นพี่ดาก็อยากจะคุยให้พี่น้องประชาชนฟังนะคะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาคุยให้พี่น้องได้รู้เลยค่ะว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญหัวคูณ50เนี่ยนะที่ว่าเหี้ยที่สุดแล้วเนี่ยนะมาถึงตอนนี้เนี่ยนะคะมันเหี้ยกว่าเขียนออกมาเหี้ยกว่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันดูท่าเนี่ยนะคนรับไม่ได้หรือว่ากระแสแรงมากกับการที่ประชาชนจะต่อต้านเพราะว่าในประเทศไทยมีจานิวมีใครแต่ไม่ได้กลัวออกมาสู้กับมันเนี่ยนะมันก็ทำแท้งไปเองนะคะมันก็ตั้งคนขึ้นมาเขียนอยู่ดีเข
เขียนออกมานี่นะยังไม่ทันจะใช้เลยนะไอ้ฉบับปี8นะนะอันนี้พอ59มันจะเขียนใหม่แล้วเป็นไงรู้ไหมคะไอ้เฮียยุทธเหล่เนี่ยนะมันอยากอยู่ในอํานาจแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีกระแสของไอ้ปอเปรมเนี่ยเอามันลงให้ไปบุญภูมิชัยยาขึ้นมาแทนมันก็มันประกาศออกมานะคะมันหน้าด้านมากเลยค่ะมันมีการออกมาให้ในสวนดุสิตโพนะคะทําโพน้องหนิงเห็นโพมาหรือยังคะโอ้ที่ทำขึ้นมาเองเหรอพี่คือไม่เคยมันให้มันไอ้สวนดุสิตโพก็ตอนนี้ก็เป็นขี้ข้ามันไงคะไม่รู้ค่ะสวนสัตว์โพนั่นแหละสวนสัตว์โพเนี่ยค่ะรู้ไหมคะว่ามันกำลังก่อนที่พี่ดาใจไปพูดถึงว่าไอ้เหล่เนี่ยนะมันบอกว่าถ้าเกิดเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะประชามติมันไม่ผ่านเนี่ยนะมันก็จะมีมาตรการนะสำรองแล้วที่ทำกับเราส่วนไอ้มีชัยเฮียก็บอกแล้วเขาว่าถ้าไม่ผ่านฉบับหน้าโหดกว่านี้แน่นะคะและสวนดุสิตเนี่ยดุสิตโพเนี่ยนะคะรู้ไหมคะว่ามันทำโพเอาใจคสช.อันอื่นพี่ดาไม่สนใจพี่ดาสนใจแค่นี้มีข้อหนึ่งที่ถามว่าข้อสุดท้ายนะมันถามไปสามข้อไอ้สองข้อเนี่ยสนใจก็แค่บอกว่าอุ้ยชอบไอ้เลอะไรประมาณนั้นแต่อันนี้นะคะเขาบอกว่าข้อที่ถามว่าประชาชนเนี่ยเชื่อบุคคลใดประชาชนเชื่อใครนะคะหรือหน่วยงานใดนะคะที่วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญในฝั่งคสช.มันก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญว่ามันทํามาดีอย่างงี้ส่วนใครแต่มีใครไอ้มีชัยฤชุพันธ์มันก็ออกมาว่ารัฐธรรมนูญอย่างงี้หรืออะไรเงี้ยค่ะนักวิชาการก็ออกมาอาจารย์นิธิมั่งอาจารย์สุรชาติมั่งใครมั่งทั้งหลายแหละนะคะแม้กระทั่งนิติราชหรืออะไรมาใช่ไหมฮะเนี่ยที่เขาไอ้สันสัตว์ดุสิตเนี่ยนะโพถามว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนะประชาชน71.06เชื่อประยุทธ์เชื่อประยุทธ์นะคะจันโอชานะจันประยุทธ์จันอังคารไม่ใช่นะดาวอังคารโอชานะคะได้รับการเชื่อถือ77.06ค่ะส่วนไอ้มีชัยฤชุพันธ์พูดนะคะเชื่อ74.59นักวิชาการอาจารย์ด้านนิติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเชื่อแค่66%ค่ะ66.49ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นประชาชนในประเทศไทยตกทุกวันนี้นะคะการที่ออกมาพูดเลยเนี่ยไอ้ยุทธพูดเขาเชื่อ77ไอ้มีชัยฤชุพันธ์พูดเขาเชื่อ74จุดนะมันมีจุดด้วยนะคะ76อีชัยก็74.59นักขนาดนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอะไรต่างๆพูดนะคะประชาชนเชื่อ66.49ดังนั้นก็เลยเชื่อประยุทธ์มากกว่าเชื่อมีชัยมากกว่าไอ้ควายใครเชื่อมึงน้องหญิงบอกว่าถ้ามึงเลิศขนาดนั้นที่บอกว่ามึงในประชาชนชอบมึง99%อะไรนั่นในด้วยนะมึงก็มาลงเลือกตั้งแข่งกับประชาชนสิทำอย่างชาวฤทธิ์ยงยยุทธสิทำอย่างชาติชายชุนวันสิเออแน่จริงนะจริงนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะวันนี้ไอ้ทะเฮียควายเหล่นะคะตอนมันกำลังขาขึ้นค่ะพี่น้องคะขาขึ้นคือเอาส้นตีนขึ้นกับที่บนหน้าเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้รัฐธรรมนูญหัวคูณเนี่ยนะคะของมันฉบับ59เนี่ยนะคะจะทำยังไงดีเพราะว่านั่งฟังอีเปมเนี่ยนะมันก็ตั้งใจเขียนเนี่ยคือตั้งใจเขียนทุกฉบับมาเนี่ยตั้งใจเขียนให้มันไม่ผ่านอยู่แล้วค่ะมันไม่เขียนเข้าข้างประชาชนหรอกค่ะถ้ามันเขียนเข้าข้างประชาชนประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิ์เลือกประชาชนมีสิทธิ์เอาคนไปอยู่ในสภาแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนแล้วก็เอาออกมาขอประชาธิปไตยด้วยมึงถูกใจกูหรือยังประชาชนกูจะลงประชามติให้ไม่ใช่มันคนละอย่างแต่มันบอกว่าไงว่าไอ้เหี้ยควายเหล่เนี่ยตอนนี้มันก็เกิดอาการเอาตีนไปไก่หน้าผากว่าถ้ามติไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยมันต้องไปทางคณะถูกไหมคะในเพื่อประชาชนไม่เอาอ่ะมึงเขียนมาอย่างนี้ประชาชนไม่เอาแปลว่ามึงต้องไปข้างคณะถ้าเป็นรัฐบาลนายกทักษิณนายกสมัครนายกชาติชาติสมชายนายกปูมันก็ออกมาบอกว่ามึงไปได้แล้วมติของประชาชนไม่เอาถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่เอามันจะอยู่มันไม่ไปบูนมามันไม่ให้อีเปมาคือไม่ให้อีเปมาเปลี่ยนตัวมันเพราะฉะนั้นมันบอกว่ามันมีแผนสำรองแล้วหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติแผนสำรองของมันเนี่ยนะยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมปี60แน่นอนนั้นแน่
มันยืนยันบอกว่าปี60มีเลือกตั้งแน่นอนแต่พี่น้องประชาชนคะอย่าไปตื่นเต้นตกใจดีใจที่จะมีเลือกตั้งเลือกรัฐธรรมนูญในปี50หรือกี่เลือกมันกี่หนกี่หนเนี่ยมันอยู่ในวังวนเขาเรียกของปีศาจอยู่อย่างเงี้ยค่ะว่าประเทศชาติไม่เดินหน้าไปสักทีค่ะวันนี้เนี่ยลาวก็จะนำหน้าเราไปแล้วนะพม่าเนี่ยเขามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วได้แล้วนะคะประเทศไทยนี่ยังไงคะเนี่ยขอโทษค่ะ 2.2 ล้านล้านบอกว่าอุ้ยใช้นี่ไปตั้ง50ปีไม่เอาไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์นะเขาได้รถไฟความเร็วสูงรางคู่4สายแล้วยังมีรถไฟแถบชานเมืองอีก9สายนะคะแล้วเป็นของคนไทยมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าจะไม่กู้ต่างประเทศจะเป็นพันธบัตรกู้ในประเทศนะคะเงินดอกเบี้ยภาษีประชาชนได้แต่ถ้าสมมุติไม่พอจะต้องกู้ต่างประเทศยังไงแต่ตั้งแต่เริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงหลักปักฐานเป็นรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟที่จะเป็นรถไฟไปชานเมืองเพื่อที่จะเข้าออกทำงานในกรุงเทพโดยที่ไม่ต้องไปแออัดนะคะเป็นของคนไทยไปตั้งแต่ต้นวันนี้3ล้านล้านของรัฐบาลคสช.ได้รถไฟความเร็วปานกลางรางเดี่ยวทุกวันนี้มันก็เป็นรางเดี่ยวค่ะน้องนันคือรถไฟรางเดี่ยวแปลว่ามันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ามีเวลาจะเข้าไปอีกจังหวัดแต่ละจังหวัดเวลารถไฟมันวิ่งสวนกันเนี่ยนะคะมันก็จะต้องเกิดการปิดเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ทำเป็นรางคู่เพื่อที่จะสับวางไงฮะสับกันไปมานะแล้วมันก็ชนกันบ่อยๆนั่นแหละนะคะแล้วประเทศที่จะเจริญแล้วเนี่ยเขาก็จะทำเป็นรถไฟรางคู่เพื่อที่จะวิ่งไปกับอันนึงวิ่งกลับกับอันนึงอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ไอ้คสช.เหี้ยนะคะใช้3ล้านล้านได้รถไฟเร็วปานกลางนะคะมีด้วยเหรอคะรถไฟเร็วปานกลางแล้วก็เป็นรางเดี่ยวรางเดียวนะคะแล้วก็ต้องซื้อจากจีนต้องให้จีนมาทำกู้เงินจีนก็ที่ว่าเราก็ฟังกันอยู่แล้วนะคะญี่ปุ่นให้กู้เนี่ยดอกเบี้ย 2% จีนกู้เขาได้ 4% นะครับแล้วนอกจากนั้นเขามาทำปุ๊บเขาบอกเลยว่าเขาจะเอาแรงงานเขาลงมาทำแล้วก็ยังมีอีกนะคะกู้เงินเขาเสียดอกเบี้ยให้เขาระยะจากรถไฟเนี่ยนะฮะออกไปซ้ายขวาเนี่ยนะฮะ5กิโลเมตรเป็นสิทธิ์ของเขาหลอดให้ทั้งหมดเลยแล้วความเจริญของเราอยู่ตรงไหนคะของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นเมืองขึ้นเขาใช่ไหมคะเนี่ยค่ะน้องหนิงคะน้องนันหายไปแล้วนะคะน้องหนิงค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องประชาชนคะวันนี้เนี่ยก็เลยต้องบอกว่าโอเคค่ะปล่อยเขาไปประชาชนเอาเรามาต่อของเรานะคะว่าพี่น้องรู้ไหมคะว่ามันบอกว่าจะมีการเลือกตั้งแน่นอนเดือนกรกฎาคม60เพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจค่ะวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จมายาวนานไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยเนี่ยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยให้จงได้คำว่าเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะคะก็คือทุกวันนี้มันเป็นระบอบเผด็จการเราต้องเปลี่ยนให้เป็นระบอบประชาธิปไตยทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมามันใช้คำว่าปฏิวัติมันปฏิวัติไม่ได้ค่ะค่ะการปฏิวัติแปลว่ากลับหลังหัน360องศาเหมือนเรายืนหันหน้าชนกันเนี่ยพี่ดาต้องกลับหลังหันจากคุณนะคะกลับมาเนี่ยนะคะข้างหน้าเราเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างอื่นดังนั้นประเทศไทยเนี่ยนะมันแค่เปลี่ยนหัวรัฐบาลแต่มันยังอยู่ในระบอบเผด็จการซ่อนรูปมาโดยตลอดมันจึงเรียกว่าการรัฐประหารไม่ใช่การปฏิวัติเพราะฉะนั้นพี่ดาถึงบอกว่าพี่ดาจึงยืนยันนะคะพี่ดาเห็นด้วยกับคำนี้นะคะว่าพี่น้องประชาชนต้องทำให้ได้นะคะว่าระบอบที่เป็นอยู่ในประเทศไทยนี้มันคือระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จมายาวนานเราต้องเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ได้นั่นคือต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จราชาธิปไตยเหล่เนี่ยนะฮะให้เป็นระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยให้ได้เพราะฉะนั้นที่มันบอกให้เราไปเลือกตั้งอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศที่เป็นนักการเมืองเป็นใครก็ตามนะคะอย่าได้รอแต่งตัวเพื่อที่จะไปเป็นรัฐบาลกับเข้าหรือว่าไปเป็นฝ่ายค้านอยู่ในนั้นมันไม่ได้เลยค่ะมันไม่สามารถทำอะไรได้เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณมาดูง่ายๆนะคะแล้วมันบอกว่าไงรู้ไหมฮะนอกจากมันบอกว่ามันจะให้มีการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาแล้วเนี่ยนะคะในระหว่างนี้ที่มันกำลังจะเตรียมการเลือกตั้งไปถึงเดือนกรกฎาถ้าเกิดการไม่ผ่านนะคะรัฐธรรมนูญเฮงซวยของมันไม่ผ่านนะคะมันจะตั้งกรรมการชุดใหม่นะคะมาร่างรัฐธรรมนูญระหว่างนั้นอีกก็ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีส่วนอีกนะคะ
วางกลไกมันไม่ให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะเข้ามาแตะต้องแก้ไขอะไรของมันนี่ว่าเขาไอ้นั่นแล้วพี่น้องประชาชนรู้ไหมคะมาตราแต่ละมาตราที่มันก็ยังกลัวว่าจะไม่ผ่านเนี่ยนะคะก็คืออะไรบ้างพี่ดาก็เลยไม่อยากจะพูดถึงแต่ก็มาเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยมาตรา270นะคะคือมาตราที่นิรโทษกรรมคสช.ทั้งหมดทำอะไรไว้ไม่เคยมีความผิดทั้งอดีตปัจจุบันและในอนาคตค่ะน้องหนิงมึงแน่จริงแมนๆมึงอย่ามีมาตรานี่สิมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยมึงเอาผิดเอาโทษคนนู้นคนนี้หาเรื่องเขาเป็นรัฐบาลนายกปูนี่มึงเอาผิดจำนำข้าวนี่จนกระทั่งอะไรนะจะทวงจะให้เขามันต้องมาจ่ายเงินตั้ง7-8 แสนล้านอะไรเนี่ยแต่เวลาอายุไอ้มาร์กยุคไอ้ชวนเนี่ยนะทำผิดไม่ว่าประกันราคาข้าวหรือยุคไอ้ชวนกับกอในปรสคดีอะไรเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแค่กำกับนโยบายไม่ผิดค่ะน้องนันผิดค่ะน้องหนิงไม่ผิดค่ะประชาชนแต่นายกปูเนี่ยนะมันบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีกำกับนโยบายไม่ดูแลให้ดีปล่อยให้เกิดอย่างนู้นอย่างนี้แต่จนวันนี้ก็ยังไม่เจอความผิดนะคะออกมาเป็นละลอกละลอกประมาณว่าโอ้โหจะมีความผิดจะถึงขนาดจะเอาไปติดคุกจะเอาไปให้เขาต้องใช้หนี้ตรงนี้บอกเสียหายตั้ง700,000 กว่าล้านเลยนู้นแต่ทุกวันนี้นะมันบอกข้าวเน่าข้าวเลยนู้นมันไปแอบขายค่ะมันแอบเอาไปขายราคาถูกให้พวกมันแล้วพวกมันก็เอาไปส่งออกค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นหนึ่งในมาตราเฮียในรัฐธรรมนูญ59เนี่ยนะคะคือมาตรา210นิรโทษกรรมคสช.ทั้งหมดทำอะไรไว้จะไม่มีความผิดเลยนะคะแล้วมาตรา99นะคะเพิ่มอำนาจกกต.ให้กำหนดวันเลือกตั้งนะคะคือกกต.เนี่ยกำหนดวันเลือกตั้งน่ะมันก็ในอดีตกี่ฉบับของก็เป็นแบบนี้ค่ะคือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรรัฐบาลประกาศยุบสภาปุ๊บก็ประกาศยุบสภาแล้วกกต.มีหน้าที่กำหนดวันเลือกตั้งภายใน60 วันนะคะหลังจากวันยุบสภาเลยนั่นนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อำนาจเพิ่มคือประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งก็ได้ผู้แม่เจ้านะคะปกติแล้วนี่จะเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะประกาศออกไปแล้วมันจะไปเปลี่ยนไม่ได้นะคะเหมือนเดี๋ยวอะไรนะเต่าหดคอยืดคอมาได้เงี้ยได้ไงคะประชาชนก็พร้อมเลือกตั้งสูงเรามีการเขาก็ต้องมีส.ส.ก็ต้องมีหาเสียงอะไรแต่ไม่ไรนะคะมันอยู่ดีๆประกาศว่าจะให้มีเลือกตั้งวันนี้อยู่ดีๆบอกว่ายังมันไม่ใช่เราออกอากาศนะคะน้องหนิงออกอากาศให้วันนี้น้องหนิงพี่ดาไม่ค่อยสบายออกมาออกอากาศไม่ได้เลื่อนไปก่อนนะไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรื่องแบบนี้แล้วขอโทษมาตรา83เปิดช่องให้นายกคนนอกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไอ้ชิบหายแล้วมึงจะเลือกทำหาอะไรมึงก็มันก็อะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะใช้ระบบแบ่งสรรปันส่วนฮะไอ้สวแล้วก็สสสวเนี่ยนะจะคัดจากอุ้ยคนตั้ง20 สาขาอาชีพกับพี่น้องโอ้โหฟังดูดีมากเลยมึงไม่ต้องมาเลือกหรอกจากสาขาอาชีพไหนเพราะก็คนของพวกมึงจัดขึ้นมาเองอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันบอกว่ามาตรา83เปิดช่องนายกคนนอกอ้าวประเทศอเมริกานะคะเขาเลือกประธานาธิบดีมาแล้วประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะฟอร์มรัฐบาลของเขาเองประเทศประชาธิปไตยก็เป็นอย่างนั้นแต่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะเลือกตั้งภายใต้กฎโจรแล้วเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะก็จะเป็นดำรงตำแหน่งไม่ได้ก็ลงมาทำงานไม่ได้นะถ้าไม่มีพระปรมาภิไธยแต่งตั้งให้ทำแล้วก็เวลาฟอร์มรัฐบาลรัฐมนตรีที่มาทำงานนะคะแล้วทำงานแล้วจะโยกย้ายใครนะคะหรือว่าจะมีการอะไรยังไงเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีไม่เคยมีสิทธิ์หรอกค่ะแค่ย้ายหวินเปลี่ยนเซลล์เนี่ยถึงขนาดพังไปทั้งรัฐบาลนะคะน้องหนิงน้องนันประชาชนแต่พวกเหี้ยของมันเนี่ยเขาวันนี้มันล้างบางย้ายหมดเลยทั้งประเทศเอาคนของมันควบคุมประเทศจะแช่แข็งประเทศไม่เป็นไรค่ะแล้ววันนี้นายกคนนอกมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วพี่น้องคะเขาจะมาทำงานเพื่อประชาชนเหรอคะในเมื่อเขาไม่ได้มาจากประชาชนค่ะมาตรา86เอื้อประโยชน์ให้พรรคที่แพ้การเลือกตั้งได้ตั้งรัฐบาลชิบหายอย่างนี้ไงคะน้องหนิงน้องนันคือสสที่เลือกตั้งนะคะจากทุกจังหวัดแล้วเนี่ยนะแล้วก็สสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะเขาจะพิจารณาจากพรรคที่แพ้แล้วก็เอาเสียงจากพรรคที่แพ้แล้วเรียงขึ้นมานะแล้วก็จะเป็นปาร์ตี้ลิสต์อ่ะน้องหนิงอะไรของมันส่วนสวมันก็ลากบ้านมาหมดเลยเห็นไหมขัดขาพ
พรรคที่เลือกโดยประชาชนไม่ให้ได้บริหารประเทศเห็นไหมคะพี่น้องประชาชนความชั่วร้ายเลวร้ายของรัฐธรรมนูญ59เนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญหัวคูณฉบับนี้นะฮะแล้วมาตรา257คงอำนาจคสช.ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557สามารถใช้มาตรา14ได้เหมือนเดิมไอ้ชิบหายแล้วมึงมีรัฐธรรมนูญปี59ขึ้นมาเนี่ยนะแต่ว่าอำนาจของมึงในรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ยังยกมาอยู่ในมาตรา257ค่ะพี่น้องคะเอาไหมคะน้องหนิงคะดูสิคะเฮียไหมเนี่ยแล้วมาตรา163ข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองโดยไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็คือเหมือนทุกวันนี้ไงคะมันไม่ต้องลาออกจากราชการแล้วมันมารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีแล้วด้วยความว่ามันทำงานเขาเรียกอะไรนะคะทับซ้อนนะคะผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เป็นไรค่ะน้องหนิงไม่เป็นไรกับประชาชนแล้วเนี่ยมันก็เขียนกฎหมายหน้าด้านงี้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนนะคะต้องลาออกจากตำแหน่งที่เป็นอยู่ในราชการถ้าจะเข้ามาทำงานการเมืองเห็นไหมคะแต่ของมันมันเขียนอย่างนี้เลยค่ะเอาไหมคะพี่น้องคุณแม่เจ้าแล้วถ้ามันบอกว่าถ้าไม่รับเนี่ยนะอันต่อไปนี่จะเหี้ยกว่านี้ค่ะโหดที่แปลว่าเหี้ยกว่านี้นะคะมาตรา241องค์กรอิสระมีอำนาจเหนือรัฐบาลและใช้ควบคุมรัฐบาลไอ้ชิบหายคือองค์กรอิสระของมันนะฮะสามารถทำให้ถ้ามีไอ้รัฐบาลที่ว่าเนี่ยนะฮะถ้ามีการเลือกตั้งคือประชุมเข้าไปแล้วน้องนันบอกสายหลุดนะคะน้องหนิงค่ะเข้ามาเลยนะคะค่ะพี่น้องคะถ้าบอกว่าองค์กรอิสระมีอำนาจเหนือรัฐบาลนั่นก็คือทุกวันนี้องค์กรมันไม่ได้อิสระค่ะมันอยู่ภายใต้อำนาจมืดของทางโน้นนะคะแล้วก็เรียกว่าศาลก็ไม่ใช่ศาลของประชาชนค่ะวันนี้ศาลเห็นไหมคะเขาเรียกว่าศาลเหี้ยนะคะแล้วก็องค์กรอิสระนี้เนี่ยนะก็จะเพิ่มอำนาจค่ะน้องนันมาแล้วค่ะค่ะน้องนันก็ฟังอยู่นะคะพี่ดากำลังพูดถึงอีกหนึ่งมาตราที่เป็นรัฐธรรมนูญหัวคูณเนี่ยนะคะมันบอกว่าองค์กรอิสระมีอำนาจเหนือฮัลโหลรัฐของประชาชนได้ยินเลยนะคะค่ะได้ยินไหมคะแล้วเสียงดาออกไหมคะน้องหนิงโอเคโอเคได้ยินแล้วพี่เนี่ยค่ะมันคือเรื่องของเรื่องที่บอกว่าองค์กรอิสระมีอำนาจเหนือรัฐบาลรัฐบาลเฮงซวยของมันนะที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเพราะอะไรก็ไอ้องค์กรอิสระเมื่อก่อนนี่มีอำนาจล้นฟ้าอยู่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งอะไรนะคะศาลรัฐธรรมนูญนะคะศาลที่เกี่ยวกับไอ้คดีความทางการเมืองนะคะมันคนละเรื่องกับศาลที่ประเทศทั่วโลกเขามีคืออย่างน้อยๆคนได้สู้3ศาลน่ะศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไอ้ศาลองค์กรอิสระเนี่ยนะคือเรียกว่าในสภาเนี่ยนะคณะรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะมีมติอะไรมาเนี่ยนะมันยับยั้งได้ค่ะน้องหนิงน้องนันพี่น้องประชาชนคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีรัฐบาลไปทำเหี้ยอะไรขออภัยค่ะมึงก็มาบริหารไปแบบเนี่ยของมึงต่อไปเลยไม่ต้องเลยอย่างหนิงบอกว่ากูอยากให้มึงอยู่นานๆนะคะให้มึงอยู่นานๆจะได้เห็นว่าประเทศชาติเนี่ยมันแย่ไปจนถึงพี่น้องประชาชนคนรากหญ้าที่เป็นสลิ่มนกหวีดเนี่ยนะคะที่ยังหลงนะคะคือยังตาไม่สว่างเนี่ยนะคะแต่คุณเนี่ยวันหนึ่งคุณก็จะเข้าใจเองนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดพี่ดาต้องขอพูดให้คุณฟังอ่ะมาตรา253นะคะล็อกให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องยากมากคือมันจะต้องมีมาตรา253ไปดูในรายละเอียดนี่นะที่ทำเหมือนกับก่อนหน้านี้เห็นไหมคะรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์จะแก้รัฐธรรมนูญมันก็ยังให้มาตีความก่อนว่าจะแก้มาตราไหนจะแก้มาตราเดียวแก้ฉบับไปยุ่งนี่ว่าบคแตกนั่นตอนนั้นก็ยากพอแล้วค่ะไอ้คนนี้ซวย50นะอันนี้จะมีเงื่อนไขอยู่ในนี้ยากเข้าไปอีกนะคะแล้วก็มาตรา200ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือพระมหากษัตริย์อีกค่ะคุณไปดูสิคะตรงนั้นและเป็นไงคะสิ่งนกหวีทั้งหลายแหล่คุณจะรับไหมคะไอ้รัฐธรรมนูญฉบับเพ่งสวยเนี่ยแล้วมาตรา102นะคะที่มาสวโดยการเลือกกันเองแบบแบ่งสรรปันส่วนจาก20กลุ่มอาชีพไงคะไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเห็นไหมคะพี่น้องประชาชนคะแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะไอ้เหี้ยถ้าเหี้ยควายหรือนะอันใดในกาลาไทยแลนด์เนี่ยนะคะขอโทษค่ะพอออกมางี้นะจะเข็นให้มันผ่านมันยากไงคะน้องหนิงตอนนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นต้นขาขึ้นของไอ้เล่ค่ะคือส้นตีนขึ้นไปไก่หน้าผากค่ะพี่น้องประชาชนค่ะเนี่ยค่ะทั้งหมดที่พี่ดาพูดถึงให้ฟังเนี่ย
นี้ประเทศไทยเนี่ยเข้าไปสู่ในหลุมดําและนอกจากนั้นเราจะถูกกลืนชาติถ้าพี่ดาพูดทุกๆครั้งแล้วนะคะว่าถ้าเผื่อจีนนั่งรถไฟเขาเอาคนในประเทศเขาลงมาเขามีตั้งพันกว่าล้านคนถ้าเขาขนคนลงมา100ล้านคน200ล้านคน300ล้านคนประเทศไทยมี70กว่าล้านคนเราจะถูกกลืนไปไหมคะแล้วคนทั้งหมดในประเทศไทยจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งจะเชื้อสายไหนก็เป็นคนนะคะพี่ดาไม่ได้เกลียดประเทศจีนนะคะประเทศจีนเขาจะปกครองโดยระบอบไหนในประเทศเขาพี่ดาไม่ไปก้าวก่ายค่ะเพราะว่าถ้าเขาปกครองประเทศเขาได้ก็เรื่องของเขาแต่วันนี้เขาลงมาได้สิทธินอกเขตประเทศเขานะคะพี่น้องคะคุณรับได้หรือคะเขามาใช้มาได้สิทธินอกอาณาเขตของคุณและนอกจากนั้นยังแก้กฎหมายให้เขามาเช่าประเทศไหนก็ได้มาเช่าซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะคนที่เข้ามาเช่าในอดีตถ้าสมมุติว่าเช่า99ล้านไปหาเรื่องนะคะว่ายุคนายกทักษิณเนี่ยก็เคยทําว่าให้คนเข้ามาเช่าประเทศคือการเช่าประเทศเนี่ยคุณจะต้องมีว่าผลประโยชน์ของประเทศคือคุณจะมาต้องมาสร้างอินฟราสตรักเจอร์คือโอ้โหลงหลักฐานสร้างตึกกี่สิบชั้นสร้างความเจริญในตรงที่คุณเช่ายังไงแล้วก็อีก20ปีมือออกไปเนี่ยนะโอ้โหประเทศชาติในนับ20ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือมันจะต้องเป็นเกิดกันได้และก็เป็นการที่หลายๆประเทศเข้ามานะคะเขาก็จะตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่มาเขาเรียกหยิบชิ้นปลามันอยู่รอบๆทางรถไฟทั้งหมดที่กำลังจะพาดผ่านแล้วก็ทุกที่เนี่ยเหมือนในอดีตสมัยพระเจ้าเหานะคะน้องหนิงน้องนันเราจะต้องอยู่ริมน้ำเพราะว่าการเดินทางของเราใช้ช้างม้าวัวควายเรือเพราะฉะนั้นความเจริญบ้านเรือนคนจะอยู่ริมน้ำแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปอยู่ริมน้ำเพราะมันมีรถไฟมันมีรถยนต์มันมีเครื่องบินสารพัดแล้วถ้าเกิดรถไฟเนี่ยนะมันจะเป็นเส้นทางที่เดินทางปลอดภัยรถยนต์ก็จะปลอดภัยน้อยกว่าเครื่องบินปลอดภัยมากแต่วันนี้เนี่ยก็โดนอะไรนะไฮแจ็คบ้างละแล้วก็เครื่องบินตกบ้างละถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยมันตกน้อยเดี๋ยวนี้มันตกเยอะมากเนี่ยไฟมันทางอาจจะช้ากว่าเครื่องบินแต่ถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงไม่ช้ากว่ากันนะคะความเจริญมาถึงเพราะฉะนั้นทุกความเจริญเนี่ยอยู่รายรอบไอ้เส้นทางรถไฟผ่านก็เสือกหยิบเขาเรียกให้เขากินพุงปลาไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายจะเป็นเมืองขึ้นเขาเพราะจะเอาคนลงมาขอโทษค่ะที่ฮ่องกงไงคะเห็นไหมคะว่าวันที่ได้คืน99ปีอังกฤษเช่าตรงนั้นเนี่ยเขาเช่าเนี่ยเขาได้ประโยชน์นะคะที่เสียประโยชน์สุดท้ายเขาเอากลับคืนมาเนี่ยคนจีนเขาเรียกว่าจีนแผ่นใหญ่ลงมาเนี่ยนะจีนในฮ่องกงซึ่งเป็นจีนที่ปกครองโดยอังกฤษเนี่ยเป็นประชาธิปไตยนะลำบากลำบนนะคะมันก็เลยเกิดการประท้วงเกิดการเรียกร้องเห็นไหมคะน้องนันน้องหนิงที่ฮ่องกงอ่ะเห็นไหมคะแต่ด้วยความที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยอำนาจเขามากอ่ะก็เลยควบคุมตรงนั้นได้แต่นั่นก็เป็นเรื่องภายในของเขาไม่เกี่ยวกับเราพี่ดาไม่ก้าวล่วงแต่วันนี้ส่วนของเขาที่ลงมาพี่ก็ไม่ได้ว่าเขานะคะแน่นอนเขาก็ต้องฉลาดเอาผลประโยชน์ให้ประเทศเขาสิแต่ประเทศไทยเราคบกับทุกประเทศเราคบกับจีนคบอเมริกาคบกับใครเราต้องคบหมดละค่ะกับทุกประเทศในโลกพี่ดาไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นศัตรูกับคนนั้นคนนี้เหมือนน้องทหารที่บอกว่าใครจะไปสู้กับเขมรใครจะยิงแทงกันยิงกับเขมรต่อสู้ไม่ใช่ค่ะเราต้องอยู่ยังไงให้ทุกเขตชายแดนที่ต่อกันเนี่ยมันเป็นเชื่อมกันได้เหมือนประเทศในยุโรปใช่ไหมคะน้องหนิงเห็นไหมคะเขารวมกันเป็น EUใช้เงินสกุลเดียวไปไหนข้ามประเทศไม่มีซ่าแล้วยิ่งชายแดนระหว่างประเทศต่อประเทศอู้หูท่องเที่ยวตรงนั้นขายดิบขายดีใช่ไหมคะน้องหนิงการค้าดีเยี่ยมเลยใช่ไหมตรงระหว่างชายแดนอะเมืองที่ตรงระหว่างชายแดนของประเทศสู่ประเทศขับรถข้ามไปเลยสบายๆตอนนี้เรากำลังจะทำนะคะ10ประเทศเป็นอาเซียนเนี่ยค่ะเรียกว่าวันนี้เนี่ยเปิดประตูสู่อาเซียนแล้วเริ่มต้นตั้งแต่1มกราที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรเลยเพราะว่าเราถูกยึดอำนาจนะคะรัฐบาลนายกลักษณ์นี่ก็พยายามที่จะอย่างน้อยที่สุดเราต้องพูดให้ได้2ภาษามันจะต้องมีอะไรยังไงเนี่ยเรียกแยะไปหมดไม่ทันได้ทำหรอกค่ะเข้ามาบริหารประเทศรุ่มดอนนะคะตั้งแต่นายกสมัครมาเนี่ยประเทศชาติไม่มีอะไรเลยค่ะที่จะเตรียมพร้อมสู่อาเซียนค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลบอกเลยค่ะอายุเลยนะคะช่วงขาขึ้นของมันค่ะมันพาประเทศไทยให้มันช่วงขาขึ้นค่ะคือมันเนี่ยขาขึ้นคือตีขึ้นไปไกลหน้าผากและพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปัญหา
เกษตรกรชาวนาน้ําแล้งน้ําล้นน้ําท่วมสารพัดอย่างเนี่ยนะทุกคนก็เราก็อยู่ในช่วงขาขึ้นเหมือนกันนะคะพี่น้องคะคือตีนขึ้นไปไก่หน้าผากค่ะพี่ดาก็เลยขอนําเสนอในหัวเรื่องวันนี้แบบเราแก้ได้อย่างเดียวค่ะคือต้องเปลี่ยนแปลงประเทศนะคะเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบเผด็จการอันนี้ให้เป็นระบอบประชาธิปไตยให้ได้เราหนุนใจกันนะคะให้เพิ่มมากขึ้นอยู่เงียบๆทำกันเงียบ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 นะคะแล้วก็ต่อกันเป็นจิ๊กซอว์นะคะหรือต่อกันเป็นเครือข่ายแล้ววันหนึ่งลุกขึ้นมาทหารในประเทศไทยมีแค่400,000 คนนะคะคนฝ่ายประชาธิปไตยเอาแค่ที่หย่อนบัตรเลือกตั้งชอบประชาธิปไตยหย่อนบัตรเลือกตั้งพรรคที่มาทำงานยึดโยงกับประชาชนล้านเสียง14 ล้านเสียงมากกว่า400,000 คนที่เป็นทหารแล้วก็จับปืนที่มาจากภาษีของประชาชนวันนั้นชัยชนะเป็นของประชาชนค่ะน้องนันน้องหนิงใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็หวังมีวันนั้นนะคะพี่ค่ะก็พี่ดาก็จะจบรายการแล้วค่ะก็มีอะไรที่จะพูดคุยกับพี่น้องอีกไหมคะน้องหนิงน้องนันพี่ดาจะได้พูดค่ะไม่งั้นเราก็จะได้ลาพี่น้องไปค่ะค่ะค่ะน้องหนิงนะค่ะน้องหนิงก็พี่ขอทานสเลดก่อนนะคะน้องนันก่อนที่จะให้น้องนันลาพี่ท่านผู้ฟังน้องหนิงบอกว่าฝากให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะอ่ะน้องน้องนันพูดกับพี่น้องประชาชนเลยค่ะก็เช่นกันค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะคือทุกวันนี้บ้านเรามันปั่นป่วนวุ่นวายมากค่ะเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ดีกันทั้งนั้นอ่ะก็การทำมาหากินก็ฝืดเคืองคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ประชาชนพี่น้องทุกคนก็คงจะรู้นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ขอให้เข้มแข็งเข้าไว้ค่ะคือว่าคือมันเหมือนกับว่าทุกวันเนี้ยคนเข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่ได้นะคะเราต้องเข้มแข็งค่ะคือต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปพร้อมๆกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะค่ะค่ะพี่ดาค่ะน้องนันคะเนี่ยแหละค่ะในเมื่อประเทศเนี่ยนะทุกอย่างมันบิดเบี้ยวไปหมดถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกนะคะเวลาที่นายกปูไปไหนมาไหนกันแน่กันแน่นายกปูเรื่องแต่งตัวเรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องโน้นก็ที่ไอ้เยี่ยเล่เนี่ยนะคะมันวันนี้เนี่ยมันเป้ายุทธเล่ที่เมื่อกี้ตอนช่วงต้นที่พี่ดาบอกว่ามันจะไปการท่องเที่ยวจัดการต้อนรับมันเนี่ยนะต้องใช้งบทำจัดดอกไม้จัดนู่นนี่ตั้ง1,800,000ไอ้ไก่อูมันออกมาบอกว่าเหมาะสมแล้วพี่ดาพูดตอนต้นนะคะพี่ดาพูดขาดไปนิดนึงอะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังค่ะมันพูดว่าไงรู้ไหมมันเขาเรียกว่าพูดไปในมาสามวาสองสองอะคือพูดไม่เห็นเกี่ยวกันเลยมันไอ้ไก่อูมันไอ้ไก่อูไอ้จะไรมาให้กำเนิดมันบอกว่ามันเหมาะสมแล้วที่การท่องเที่ยวต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าไอการท่องเที่ยวเนี่ยทำเงินให้ประเทศมหาศาลเพราะฉะนั้นจัดงานอย่างนี้ไม่เป็นไรไอควายภาษีประชาชนเงินของกูยนะคะพูดยังไงเกี่ยวกันตรงไหนน้องนันเกี่ยวไหมคะว่าไอเหล่ไปเนี่ยไอการท่องเที่ยวมันรวยอยู่ใครมีรายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเสียเงิน1,800,000เนี่ยจัดดอกไม้ทำไปเลยโอเคไหมคะน้องนันไม่โอเคค่ะพี่ การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวมันจำเป็นด้วยเหรอที่จะต้องมาจัดไอ้ดอกไม้สวยงามขนาดเนี้ยนี่ไงมันหมายถึงว่าเราคืออย่าไปเอาเปรียบนักท่องเที่ยวมากกว่าเพราะว่านั่นเห็นคลิปออกมาเนี่ยบางคลิปนี่ทำกับคนท่องเที่ยวนี่ทำไม่ถูกเลยนะคะก็เหมือนอย่างคลิปหนึ่งที่ว่าอยู่ภูเก็ตหรือว่าอยู่ไหนเนี่ยฝรั่งเขานั่งอยู่ที่ชายหาดก็ดันไปไล่เขาสาเหตุเพราะว่าไม่ได้ไปนั่งเก้าอี้เขาอันนี้ก็เห็นคลิปหลุดออกมาอยู่มันมีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยบอกเลยค่ะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้กระเตื้องขึ้นเลยค่ะที่เข้ามาเที่ยวก็จะมีแค่ประเทศจีนเนี่ยนะคะที่วันนี้ยังเข้ามาแต่ประเทศจีนที่เข้ามาเนี่ยด้วยความที่คนเขาต้องพันกว่าล้านคนไงคะเข้ามาถ้าคนรวยๆของประเทศเขาเนี่ยไปเที่ยวยุโรปไปนู่นไปนี่ค่ะส่วนระดับคนจนของเขาเนี่ยนะแต่ก็ยังดีกว่าคนในประเทศไทยไงฮะก็มาเที่ยวประเทศไทยได้แต่คนเหล่านี้เป็นยังไงคะน้องนันเวลาไปมาไหนเนี่ยนะขึ้นไปทางเหนือเที่ยววัดล่องขุ่นนะคะขี้แตกขี้แตนจนอาจารย์เลิมใช่ผมมาด่าใช่ไหมคิดว่าแบบนั้นอ่ะเป็นไงก็ท่องเที่ยวคุณเท่าอีกหน้า
เป็นไงคะแหมการท่องเที่ยวของคุณได้เงินเยอะนะนั่นแหละจ้านะคะมีแต่แล้วมกี็แต่เรืข่อองโทมีแษต่ไรทั้งนั้นเลยแล้วขอโทษค่ะพอเกิดอย่างนี้ปุ๊บนะอีรัฐมนตรีเนี่ยนะทำออกมาตกใจค่ะได้ความว่าปลัดกระทรวงท่องเที่ยวคราวนี้ก็เลยกลายเป็นหนังไฟนะคะเกิดบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยเจ้าแม่โทอีบ้าปัดไม่รู้ว่าใครจ้างว่าจ้างคนมาจัดตรงนี้ก็เลยตั้งกรรมการสอบปลัดกระทรวงชื่อพงพานุเสวตตรุณโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องประชาชนจำไว้เลยนะไอ้ปลัดกระทรวงตอนนี้ถูกสวนนะคะว่าไปใช้ปิตตรีบอกไม่รู้เรื่องก็เลยตั้งกรรมการสอบคือไอ้นี่เขาเรียกว่านะไอ้ปลาซิวปลาสร้อยจะโดนนะคะแต่ตัวมันก็จะไม่โดนไงฮะแต่จำไว้เลยนะคะไอ้คนที่โดนสอบสวนเป็นปลัดกระทรวงชื่อพงพานุเสวตตรุณนะเสเอสวตตรอุนทรกลันนะคะโดนคณะกรรมการสอบเรื่องอนุมัติงบ 1.81,800,000 เนี่ยไปทำตรงนี้นายรัฐมนตรีว่าการไม่รู้นะคะนะไม่รู้อีกแล้วนะคะหนูไม่รู้อีกแล้วค่ะก็ลองดูสิคะว่าไอ้พงพานุมันจะมีความผิดอะไรเดี๋ยวก็คงต้องลงมาข้างล่างอะไรยังไงอีกนะแต่เราต้องติดตามจิกกัดมันตรงนี้นะคะและที่สำคัญขอประกาศค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนที่จะจากไปนะคะในช่วงวันที่14วันที่18เนี่ยนะไอ้เหี้ยควายเหล่เนี่ยนะคะมันได้รับการเชิญมาประชุมเอเชียนซัมมิตนะคะคือถ้ามันมาด้วยตัวมันส่วนตัวนะคะในประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจที่เป็นเสรีประชาธิปไตยนะคะไม่ว่าอเมริกานะคะไม่ว่าออสเตรเลียอะไรเนี่ยนะหลายๆประเทศนะเขาไม่ให้วีซ่ามันมาเพราะมันการยึดอำนาจถือว่าไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยตัวมันเนี่ยเขาเอาผิดเอาโทษนะคะคือโดยการประท้วงคือเขาเรียกอะไรต่อต้านโดยการไม่ให้วีซ่ามันมาแต่ถ้ามันมาในฐานะของประเทศผู้ประมุขของประเทศในการประชุมอันนี้เนี่ยมันมาได้เหมือนมา UN เมื่อหลายเดือนก่อนนะคะน้องหนิงเรื่องนั้นมันจะมาประชุมเอเชียซัมมิตที่ LA โปรดทราบไอ้ยุทธเลมึงมาให้จริงนะมึงอย่าส่งขนาดแทนนะมึงมาให้จริงนะเพราะว่าพวกกลูทั้งหลายๆรัฐในสหรัฐอเมริกานะจะไปต้อนรับมึงเหมือนตอนที่มึงไป UN แล้วเจอกันนะไอ้ทะเฮียยุทธเลในอเมริกาไทยแลนด์ค่ะพี่น้องประชาชนคะก็ประกาศณตรงนี้นะคะพี่น้องในรัฐต่างๆนะคะมาให้พร้อมเพรียงกันนะคะเพราะฝ่ายสลิ่มนกหวีดนะคะน่าด้านมากค่ะมันมีการเรียกชวนกันแล้วนะคะให้มาต้อนรับนะคะตัวนายกของมันก็ต้องบอกว่ามึงเสือกอยู่ประเทศประชาธิปไตยทำไมถ้ามึงอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะมึงอยู่ในประเทศประชาธิปไตยแล้วมึงมาลงหลักปักฐานมาได้เป็นสัญชาติของคนอเมริกาแล้วมึงเสือกมาสนับสนุนไอ้นายกที่ยึดอำนาจประชาชนทำให้ประเทศเป็นเผด็จการมึงกลับไปอยู่ประเทศไทยไปมึงอย่าอยู่ประเทศนี้ขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณาคนพวกนี้นะคะไล่มันกลับไปให้หมดนะคะถ้าอายุทเหล่เป็นคนน่ารังเกียจที่คุณไม่ให้วีซ่าเข้าประเทศนี้นะคะโดยส่วนตัวนะคะไอ้พวกเหี้ยพวกนี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้รักประเทศอเมริกาที่เป็นประชาธิปไตยมันมาอยู่เพื่ออะไรคะถึงวันนึงเนี่ยนะคะมันจะทำยังไงกับประเทศสหรัฐอเมริกาถ้ามันรักประเทศอเมริกานั่นคือมันต้องรักระบอบการปกครองของเขามันต้องรักสิ่งที่รัฐบาลทำเพื่อประชาชนตามนโยบายแล้วก็ดูแลประชาชนกับคืนสู่ประชาชนอย่างประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยพี่ดาอยู่ประเทศนี้พี่ดาชอบวิธีการบริหารประเทศแล้วก็กฎหมายที่บังคับใช้ดีอะไรของเขากฎกติกามารยาทเขาดีมากมึงมาอยู่ในที่ที่มาเรียกว่าอะไรนะคะมาขุดทองในประเทศเขามึงเข้ามาอยู่จนกระทั่งสร้างมีเงินจนกระทั่งไอ้สลิมไอ้สนธิลิ้มมันมาเนี่ยนะโอ้มาพูดเนี่ยหลงไหลได้ปลื้มกันเนี่ยให้เงินเอากลับไปต่อต้านฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะไอ้พวกเฮียเนี่ยนะไล่มันกลับประเทศไทยให้หมดมึงกลับไปสิมึงไปอยู่กับประเทศเผด็จการกับไอ้นายกที่มึงรักนะมึงจะออกไปยืนเชียร์ก็ให้มันรู้ไปอายนะคะตอนที่ไปสหประชาชาติก็ทิ้งแล้วนะคะเป็นประเทศแรกในโลกที่UN เนี่ยนะคนที่มาประท้วงรัฐบาลที่มาประชุมที่ UN เนี่ยนะคะคนที่มาประท้วงก็แปลว่าประท้วงรัฐบาลที่ไม่ทำเพื่อประชาชนมีแต่คนที่เขามาประท้วงรัฐบาลที่ไม่ทำให้ประชาชนเราก็ไปประท้วงไอ้เหล่แต่มันเสือกมีคนไทยนะคะไปสนับสนุน UN เนี่ยคนที่มายืนอยู่ข้างหน้าชูป้ายนี่เขามีแต่มาต่อต้านการทำงานของรัฐบาลไอ้เหี้ยมีประเทศเดียวในโลกอายเขาไหมมาสนับสนุนรัฐบาล ทุกประเทศที่เข้ามาประท้วงเรื่องของประเทศเขานะเขางงเขาถามกันใหญ่เลยทำไมมันเป็นอย่างนั้น
แล้วนี่ยังมีหน้าด้านนะคะจะชวนกันออกมาด้วยความแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองนะคะว่าอุ้ยมากันเยอะแยะจริงๆไม่ได้มาเยอะอย่างนั้นหรอกค่ะแล้วมาแล้วก็แต่ละคนที่มาเนี่ยนะคะพูดไม่เป็นหรอกค่ะแจกเสื้อแจกนู่นแจกนี่แจกกล่องข้าวให้แต่ลองเอาไม่ไปจ่อสิคะพูดเรื่องประชาธิปไตยพูดเป็นไหมแล้วพูดแล้วรู้ไหมเนี่ยโอเคเนี่ยมันเป็นเหี้ยอย่างเงี้ยรู้ไหมอย่างเงี้ยค่ะคงจะต้องจบแต่เพียงเท่านี้แล้วมั้งคะน้องหมิงน้องนันค่ะค่ะโอเคนะครับพี่น้องประชาชนค่ะพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะคะก็จะประกาศให้ทราบก่อนวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องหนิงน้องนันนะคะค่ะขอบคุณที่ดูกันค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณกองกำลังกระจายข่าวจากประชาชนถึงประชาชนนะคะเราอยู่ที่นี่เราคือประชาชนและพี่น้องประชาชนในประเทศไทยนะคะเราจะกระจายข่าวไปสู่ท่านทางโซเชียลมีเดียอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะส่วนพี่น้องประชาชนในประเทศไทยถ้ามีสิ่งใดสะท้อนกลับมานะคะเป็นกระจกส่องกลับมาที่นี่ส่งขึ้นไปเลยหน้าเพจของน้องหนิงนะคะเราจะเอามาเป็นข้อมูลที่จะทำงานรายงานพี่น้องในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ